จริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือทางขึ้นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมิสมุหะสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตจะมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมอันนี้เราก็มีโอกาสได้มาคุยสนทนาปัญหาธรรมก็ดีตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ถึงเวลาที่เราได้มาพบกันญาติโยมก็มีโอกาสได้รับชมรับฟังบางคนก็ทำสมาธิได้บางคนก็ยังเพิ่งเริ่มปฏิบัติก็ดีที่ว่ายังได้สนใจกับพระพุทธศาสนาถือว่าเราเป็นชาวพุทธเราได้มาเดินทางมาพบพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นบุญอันล้ำเลิศเป็นบุญอันประเสริฐทุกวันนี้ก็ โลกก็ยังร้อนอยู่ก็ขอให้ญาติโยมได้ภาวนากันนี่แหละที่ว่ามงคลชีวิตจะได้ติดตัวเราไปลูกหลานก็จะได้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เห็นอกเห็นใจพ่อแม่มากๆมีสายเข้าฮะคุณพ่อจากนนทบุรีฮะโยมพรพันธ์ฮะค่ะจากนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะคือมีปัญหาจะเรียนถามเกี่ยวกับปัญหาของคุณแม่เองซึ่งเมื่ออดีตเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่เคยมีอายุ70กว่าแล้วนะเจ้าค่ะจ้าเป็นคนที่เคยมีแล้ววันนี้ไม่เหลืออะไรเลยถึงชีวิตไม่เหลือคือฐานะการเงินก็แย่แล้วลูกก็กระท่อนกระแท่นก็พอเลี้ยงกันแบบพอไหวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่นี่คุณแม่เป็นคนที่ปลงไม่ได้วางไม่ได้คิดแต่อดีตคิดว่าตัวเคยช่วยใครมาเคยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบเครียดอ่ะพอเครียดแกก็จะแบบอาละลูกคนที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรแกก็จะแบบไปเรื่อยเลยคนนอกคนในเขาก็แบบจิตไม่นิ่งเลยนะเจ้าค่ะจนแบบบางครั้งเวลาเราพูดกับท่านอ่ะท่านก็แบบเหมือนฟังแต่ท่านก็แบบก็คือแบบนั้นต้องชวนนะคะหนูว่าโอ้แบบบ้านแตกโวยคนนู้นด่ากูต้องชวนมาเข้าวัดอ่ะต้องชวนมาภาวนาจะติดกว่าแล้วช่วงนี้ร่างกายไม่แข็งแรงอีกบางทีเราก็แบบอดทนแล้วบางครั้งเราก็แบบเหมือนหลุดนะคะหลวงพ่อหลุดพอเราหลุดเนี่ยเรารู้สึกตัวบาปอ่ะร่างรถเข็นเสียงดังใส่แม่จ้าเอาธรรมะหลวงพ่อสนองไปเปิดทั้งวันแต่เปิดเบาๆนะจะดีมากเปิดเบาๆใช่ไหมเขาก็ฟังเวลาพูดอะไรเขาบอกฟังบ่อยสวดบ่อยอันนี้คือบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราพูดเอาไปเปิดเบาๆแล้วก็ถ้าเราไปสอนเขาไม่ได้ลูกๆอ่ะจะต้องให้ครูบาอาจารย์ใ
ใช่ใช่อาจารย์ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านฟังไหมบางทีเราจะเอาอะไรธรรมะไปเปิดตัวอะไรโอ้ยฟังอยู่แล้วอะไรเหมือนกับท่านกระตัดกระต้านชอบแบบเอาเรื่องทั้งโลกมากกว่าทั้งธรรมเนี่ยใช่แต่คิดวนแต่อดีตแล้วก็บอกว่าวางเถอะนี่แหละถ้าวางไม่ได้ก็นั่นท่านจะหลงไงพออายุมากมันจะหลงที่หลวงพ่อบอกให้เข้าหาธรรมะเคยช่วยใครคนนี้คนนั้นรวยคนนี้ดีทำไมเขาไม่ได้ทำไมเขาไม่มีใครกลับมาดูท่านเราบอกปล่อยเข้าไปบางครั้งพอเราพูดกับท่านแรงๆก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าก็น่าเห็นใจนี่แหละคุณยอมนี่ก็ต้องทำใจหนักๆให้มากๆภาวนาไว้นะไม่อย่าไปหลุดมากแล้วก็เอาธรรมะนี่แหละที่ว่าสมัยเนี้ยมันมีตัวอะไรนะที่ว่าเมื่อกี้ว่าไง USB เออ USB นะแต่ตัวเนี้ยที่มันตัวเล็กๆนะเอาไปเสียบฟังได้ทั้งวันเลยนั่นแหละแล้วต่อไปนะอุปทานอันเนี้ยมันจะเบาลงถ้าแกได้ฟังแต่ไม่ต้องเปิดเสียงดังอ่ะทีนี้ถ้าเราไปฟังไม่ฟังไม่รู้ฟังไม่ฟังไม่รู้ก็ไปเปิดทิ้งไว้ก่อนเออนั่นแหละเปิดเบาๆแต่บางทีท่านจะคล้ายๆว่าท่านจะฟังบ้างอะไรต่างเงี้ยต่อไปจะดีนั่นแหละถ้าท่านเคยตัดตาหลวงปู่อะไรด้วยก็เอาคนนั่นแหละปูดเปิดด้วยนะนั่นแหละจะดีใช่ใช่ถ้าชุดดีๆของทางวัดเหมือนกันที่ใช่เคียงกับท่านเนี่ยเขาเรียกว่าชุดอะไรหนูจะได้ไปหาคล้ายๆว่าอะไรอ่ะชุดดาวตกก็ดีที่หลวงพ่อท่านถนองท่านเทศเอาไว้นะเพราะว่าดาวตกเนี่ยเหมือนว่าปลดเกษียณแล้วใช่เนี่ยคนปลดเกษียณแล้วเขาก็มาถือศีลไงนั่นน่ะใช่ใช่ดาวตกใช่นั่นน่ะคล้ายๆว่าไปวัดไปนั่นน่ะไปหาชุดดาวตกฟังนั่นน่ะไปฟังใช่ใช่ที่คนนี่แหละเอาไปทำไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันจะเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเปิดเบาๆใช่ดีมากดีมากจ้าได้ค่ะสาธุขอบคุณค่ะหลวงพ่อก็ดีนะนี่แหละบางคนเนี่ยเห็นไหมเมื่อบางคนเนี่ยไปประสบไปที่ว่าสมหวังตอนอายุมากก็มีตอนหนุ่มๆก็ลำบากนะเออทำไปทำมาบางคนก็ทำที่กองน้ำขายไงตอนหลังไปถูกหวยลอตเตอรี่เขาอีกรางวัลที่นั่นแหละทีนี้ก็เออมันเหมือนก็มาเสริมบุญบ้านแกพอดีแล้วก็บอกเออคนเรานะนะมาดีชาติเขาคงทำบุญของเขาไว้นั่นแหละจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยไม่ลืมบุญไม่ทิ้งบุญไงนะอยู่กับบุญวนเวียนอยู่กับบุญทีนี้พ่อแม่บางคนเนี่ยเคยร่ำรวยแล้วก็ลืมเจริญสติไงลืมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยที่ว่าหากินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยไม่ก็ได้คิดภาวนาไว้ก็เลยครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากอุดรธานีครับเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมอยากจะเรียนถามไอ้ครูบาอาจารย์สักหน่อยเจ้าค่ะจ้าอยากทราบว่าที่จังหวัดยะลาเจ้าค่ะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นไหมเจ้าค่ะโอ้จังหวัดยะลายะลาเนาะยะลามีแต่มีสถานะมีสถานีจ้าทางพิษโทรทัศน์นะมีสถานีเหมือนกันจังหวัดยะลาก็มีเนาะมีถ้าคุณโยมไปอยู่ตัวจังหวัดอะคล้ายๆว่าเขาเปิดไว้เหมือนกันนะคุณโยมนะที่ภูเก็ตก็เปิดยะลาก็เปิดเหมือนกัน ทีนี้ก็ที่นักปฏิบัตินี่ก็ยังไม่ค่อยรู้มากทางนู้นนะไม่เหมือนสวนโมกสวนโมกนี่แน่นอนใกล้ๆว่าตายตัวอยู่จะ นี่แหละจึงบอกว่าเอาพวกเทปพวกเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างนะเอาไป
อัดเอาไว้แล้วก็เอาไปฟังที่บ้านเราได้ทั้งวันเลย ก็ดีนี่แหละเหมือนอย่างว่าทำให้จิตเราเนี่ยไม่คุ้นคิดไปข้างนอกถ้ามันคุ้นไปคุ้นคิดไปแต่ข้างนอกมันก็ไม่กลับมาไง มันไม่กลับมาทางบุญพออายุมากเข้ามากเข้านี่แหละถึงว่า ถ้าเราไปยึดอยู่กับทางโลกมากมันก็จะไปทางโลกมากนั่นแหละ ที่บอกว่าคนเนี้ยเขาที่บอกว่าหลวงปู่จรัญสิงห์บุรีอ่ะที่ว่ายอมสะอิ่งเนี่ยนะแกชาตินึงนะแกชอบไปเอาของเขามาอะไรตาอะไรไปลักข้าวเขามาไปให้ลูกน้องไปลักก็ดีทีหลังแกไปตกนรกนะโยมประบาลเออมันก็เป็นกุ๊บกุ๊บเนาะบางที่ก็ไม่มีเนาะไม่มีไหว้พระสวดมนต์ไม่มีใครพูดแต่อีตรงยายสะอิ่งนี่เขาให้แกเป็นหัวหน้าสวดมนต์แล้วก็พูดถูกหมดที่แกบอกว่าตอนเป็นชื่อสะอิ่งนี่แกไม่เคยได้สวดมนต์แกไม่เคยได้สวดมนต์แกไม่เคยรู้แกเคยไปตกนรกโยมบาลให้แกสวดมนต์เป็นผู้นำแกจำของแกได้หมดนั่นนะแล้วแกก็นึกถึงที่ว่าสามีแกเป็นคนใจบุญนะถ้าสงสารภรรยาก็ทำศาลามั่งทำนั่นนะทำกุฏิอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้ขึ้นมาก็ขออนุญาตโยมบาบาลนะว่ามาเกิดมาช่วยสามีที่ว่าความรักของสามีแล้วความกตัญญูของโยมสะอิ่งก็อยากจะมาช่วยสามีที่ยามจะเป็นอัมพาตนั่นเห็นไหมจึงว่านี่แหละเพราะจิตมันผูกพันในความดีนี่แหละถ้าคุณแม่กลับมาทางบุญได้มาพุทโธได้ไม่ให้คิดว่าเราเคยร่ำรวยเราเคยมีเพื่อนฝูงเยอะทำไมไม่กลับมาช่วยเราบ้างเราไม่ต้องคิดอันนั้นหลวงพ่อบอกว่าเราเอาบุญเราไม่เอาคุณถ้าเราเอาคุณแล้วเราจะเป็นทุกข์มากนั่นเองเ นื่องเนาะมีสายเข้ามาหมอยอมเขียนเข้ามา มีคำถามจากคุณจังหวัดสุพรรณนะฮะถามว่าฟังเทศฟังพระสวดมนต์ในทีวีจะได้บุญไหมคะก็นี่แหละที่บอกว่าบ้านเราเปิดวิทยุไว้เบาแต่ทำไมเราหลับไปทำไมคนมาฟังเต็มบ้านหมดพอตื่นมาวิทยุก็เบาๆนั่นแหละคนก็หายไปหมดก็พวกเทพที่มาฟังนายโยมนะก็เสียงของพระอริยเจ้านี่ก็เป็นบุญนะนั่นนะที่บอกว่า เป็นเสียงเทพเสียงพรหมเสียงของพระอริยเจ้าถ้าพระสำเร็จอรหันต์ก็เป็นเสียงของนั่นแหละเห็นพระเสียงของพระนิพพานดีนะกุศลนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีได้บุญอย่างเดียวพวกปฏิบัติธรรมเพื่อไหว้พระฟังเทศตัวเปิดไว้ทั้งวันทีนี้เปิดไฟเบาๆในบ้านเรานี่แหละท่านบอกว่าสร้างบ้านให้เป็นวัดนั่นแหละเอาบ้านเป็นวัดใช่ไหมโยมน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม น่ะทีนี้เอ้าญาติโยมมีโอกาสก็โทรมาเนาะน่ะมาคุยกันมาสนทนากันนะว่ามันติดขัดอย่างไรนั่นนะกิจวัตรประจำวันเนี่ยเห็นไหมที่วัดหลวงพ่อพาสุขที่บุญสำลิดนั่นนะท่านก็อุตส่าห์มาเห็นไหมมาโปรดพ่อแม่ก็ชราลงมากแล้วถ้าหลวงพ่อพาสุขไม่มาช่วยพ่อแม่ก็ไม่ได้มาทางบุญเนี่ยลูกชายก็ต้องไปเตือน
ไปเตือนพ่อแม่อยู่เรื่อยก็เลยที่พ่อแม่เคยให้ไว้10กว่าไร่ก็แกก็เลยตั้งที่พักสงฆ์ไว้นะป่าบุญสำลิดเนี่ยป่าบุญสำลิดเนี่ยนะวัดป่าบุญสำลิดเนี่ย ทีนี้อ้าวไปได้ยินหลวงพ่อช้ำอาจารย์ช้ำนั่นก็บวชเนนเหมือนกันอาจารย์โรเบิร์ตที่ว่าเป็นคุณครูอยู่สุพรรณใช่ไหมด็อกเตอร์เขาก็มาบรรยายให้สามเณรด้วยเนาะบรรยายธรรมนั่นนะแล้วก็สอนภาษาให้สามเณรด้วยก็มีสามเณรสนใจกันมาบวชกันหลายองค์เหมือนกัน นั่นนะญาติโยมก็อุตส่าห์ไปเลี้ยงกันนั่นนะเห็นว่าไปเลี้ยงไปทำบุญนั่นนะ วัดกองเงินให้ญาติโยมอยู่ตั้งแถบสุพรรณด่านช้างก็ไปสนับสนุนกันบ้างไงคุณโยมนะว่าอาหารการกินก็ดีหรือว่าอยู่กันยังไงบ้างนะ40-50องก็ดีที่ว่าน้ำนี่แหละสามเณรก็คงขาดพวกน้ำปานะเหมือนกันนั่นนะแฟบสบู่ก็ต้องใช้กันดังนั้นเพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันท่านอาจารย์ช้ำก็สร้างวัดป่าไว้นั่นนะเนาะหลวงพ่อสนั่นก็สร้างโบสถ์นะกาวงก็ทำวัดเจดีย์นี่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็โมทนาที่ญาติโยมได้ทำกันหลวงปู่วารามหลวงปู่ทองสุขเราก็ไม่ลืมกันเนาะนั่นนะครูบาอาจารย์หลวงปู่ลีผาแดงเนาะหลายๆองค์ที่ทำมาไว้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามช่วยกันลูกศิษย์หลวงตานั่นนะหลวงปู่ลีเนี่ยก็90ฝ่าแล้วเห็นไหมนะหลวงปู่ท่านก็ตั้งเสร็จแล้วสบายแล้วนะแล้วตั้งอายุมากแล้วนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่บุญญาลิศเห็นไหมทุกคนเนี่ยก็ยังนึกถึงความดีของท่านว่าท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านก็เอาเทปท่านมาเปิดก็ดีนั่นนะเหมือนกันบารมี30ทัศที่เราสร้างเอาไว้เถอะใช่ไหมกว่าเราจะเต็มนั่นนะกว่าเราจะบารมีเราจะเต็มใช่ไหมความเมตตาจึงบอกว่าเดี๋ยวสามเณรภาคฤดูร้อนวัดเราก็ใกล้จะมาแล้วนั่นนะใช่ไหมนั่นนะก็มาเห็นไหมปีหนึ่งเดี๋ยวเดียวอ่ะเผลอๆเดี๋ยวก็ปีสามเณรจะมาแล้วเห็นไหม เพราะฉะนั้นคุณหนูคุณน้องทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจนั่นน่ะไม่ใช่เตรียมตัวกลับบ้านเนาะเตรียมตัวมาบวชก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ดีใจนั่นน่ะเรามาเลิกละใช่ไหมเรามาเลิกละงดเว้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็คอยเตือนว่าเล่นเกมน้อยๆเนี่ยเล่นใหญ่มากนะเล่นได้แต่เล่นวันหนึ่งชั่วโมงเดียวก็ยังดีนะฝนฝายท่องหนังสือกันมากๆก็ยังดีนั่นแหละไม่งั้นแต่สมาธิมันจะออกนอกหมดนะมีอะไรบ้างครับที่วันนี้ได้มาสนทนากันบ้างก็ดีครับก็ให้หลวงพ่อกล่าวถึงกิจกรรมของวัดในที่จะเกิดขึ้นก็คือสามเณรครับกิจกรรมของสามเณรที่จะรับสมัครวันที่26นี้ครับก็ญาติโยมก็เตรียมตัวเตรียมใจนะแต่มาบวชแล้วคนใหม่ๆเนี่ยมาบวชครั้งแรกครับคุณพ่อคุณแม่อย่ามาแอบดูนะถ้าเกิดสามเณรเห็นก็อยากกลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยเขามีความสุขกว่าเขาไม่ต้องสวดมนต์เขาตามสบายนั่นน่ะเขาไม่ต้องนั่งสมาธิเขาไม่ต้องเดินจงกรมถ้าหัดเดินได้เป็นแล้ว
เขาก็จะสุขใจนั่นแหละบางคนเขาก็จะเขาก็ไม่ทิ้งสมาธิของเขารู้จักเจริญสติตั้งแต่เด็กๆก็ดีฝึกเอาไว้พออายุมากอ่ะการงานสารพัดเห็นไหมผู้ใหญ่ยังต้องตัดใจตัดใจแบ่งงานมาปฏิบัติธรรมแต่เราเด็กๆยังไม่มีงานมากใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วเหมือนว่าจิตใจเนี่ยเขายังมีภาระน้อยเขายังมีรับหน้าที่น้อยเนี่ยจึงบอกว่าจิตใจเขาก็จะใสบริสุทธิ์ได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์ความสงบในใจของเขานี่แหละเราจึงบอกว่าการที่เป็นบวชสามเณรก็ดีหรือว่าบวชสามเณรพระก็ดูร้อนเนี่ยทุกปีทุกปีจนว่าเขาจะมีงานทำก็มีสายมาจากนนทบุรีโยมสุภาพรครับตาโตเจริญสุขโยมนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าอยู่บ้านเนี่ยจะเปิดวิทยุสังฆทานเนี่ยก็เกือบจะทั้งวันนะคะแต่นี้ตอนนอนเนี่ยจะชอบฟังทีนี้พอเราไหว้พระที่ตรงที่นอนนะคะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราเปิดฟังแล้วเรานอนไปเลยนอนหลับแปะฟังไปกันอย่างเงี้ยค่ะจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกไม่บาปคุณโยมเหมือนบางคนบอกนอนฟังเทศน์เกิดงูเหลือมไม่ใช่หรอกนั่นมันอยู่ในบ้านของเราเพราะว่าเราทำทั้งวันอยู่แล้วเราก็สู้ไม่ไหวอ่ะดีให้เทวดาได้ฟังด้วยนั่นน่ะก็เวลาโยมเปิดโยมก็จะบอกว่าเชิญเทวดาที่อยู่บ้านช่องเนี่ยสิจังเจ้าที่เจ้าทางฟังด้วยเลยโยมก็จะบอกภาษาไปเลยนาคพิภพอะไรเขาอยู่ใกล้บ้านเราเขาก็ได้ฟังด้วยนั่นดีใจค่ะก็แล้วก็ได้ผลด้วยค่ะเพราะว่าแฟนแต่ก่อนกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะพอตอนหลังก็ฟังมาเรื่อยๆกันมาโยมก็เปิดหลายปีแล้วบอกหนูหูเขาไม่เขาบอกไม่หนูหูเราจะเปิดก็เปิดไปเถอะจนตอนหลังเนี่ยเขาเลิกเหล้าเองเขาบอกถวายเป็นพุทธบูชาเลยค่ะสาธุนี่แหละโยมนั่งงงเลยนี่ตัวได้ผลเพราะว่าตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมปิดนะคะเขาบอกปิดทำไมเขาจะได้ฟังเขาว่าอย่างนี้โยมก็เลยเปิดตลอดเลยสาธุนี่แหละแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะถามว่าการที่จะไปถือศีลที่วัดสังฆทานกำหนดไหมคะว่าคนหนึ่งห้ามเกินกี่วันอะไรเงี้ยค่ะไม่เขาก็เขียนไว้อย่างนั้นถ้าเราสนใจเราก็ไปต่อได้เนาะนั่นแหละว่าไปคุยโยมมีความรู้สึกว่าเวลาไปอยู่วัดแล้วมันสบายมันบังคับตัวได้อยู่บ้านเนี่ยมันสิงเล้ามันเยอะค่ะใช่ใช่ไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวคนรอบข้างเดี๋ยวโทรทัศน์เดี๋ยววิทยุสมาธิที่เราดีเราก็ต่อได้คุณโยมคนเก่าๆใช่ๆได้ถ้าไปคุยไม่มีอะไรถามโยมเพียงแต่แบบว่าโยมก็ได้แค่นั่งแล้วก็นิ่งๆมันก็เป็นฌานไปค่ะยังไม่เคยได้ถึงวิปัสสนาเลยนอกจากเราวิปัสสนึกแล้วก็เองแบบนึกว่าร่างกายเราเกิดจากดินน้ำลมไฟก็ดีแล้วแหละส่วนแยกชิ้นแต่มันเกิดจากการนึกเอาอาจารย์ก็ทำไปเถอะต่อไปมันทัดพัฒนาไปเองนั่นแหละมันไม่ถึงทีเลยหลวงพ่อชาบอกว่าหลวงพ่อชาบอกว่าเหมือนเราลดต้นมะม่วงนั่นแหละเมื่อไรมันจะออกลูกนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นของมันเองเราไม่ต้องไปใจร้อนนะไม่ต้องไปใจร้อนนั่นแหละใช่ใช่ทำไปโชคดีขอบพระคุณค่ะจ้าพระอุตคุยมึงเนี่ยคุยมึงก็ตอนนี้ตาก็ยังว่างอยู่นะโยมนะก็มาคุยกันนะถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับข้อธรรมหรือข้อปฏิบัติธรรมนะมาแต่เมื่ออาตมาตอบได้ก็จะตอบไม่ได้หลวงพ่อตอบมากก็จะตอบใหม่ถ้าตอบไม่ได้จะถามผู้รู้มาทีหลังการตอบปัญหาเนี่ยมันเป็นการสดนะมันจะไม่รู้ทุกเรื่องไปหรอกแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมนะกับหลวงพ่อตอมาท่านก็มีประสบการณ์มานานบวชมา40 กว่าปีแต่บางครั้งเนี่ยท่านจะตอบตรงหนังสือคงเป็นไม่ได้ตอบได้ก็ตรงที่ว่าท่านปฏิบัติมันยังไงความรู้สึกท่านก็บอกไปตรงๆอย่างนั้นนะบางทีท่านตอบไป
ใช่ไหมทำไมไม่เหมือนหนังสือเลยหนังสือเขาเขียนมานิยมนะแต่อันนี้ธรรมะคือปฏิบัติมันรู้มันเห็นด้วยตัวเองนะมันก็เหมือนกันนะคือทำยังไงเราหายใจเราเป็นสุขใจเราสบายนะทำยังไงเราจะได้บุญได้กุศลสะสมไว้ในตรงนี้คือการที่เรามาปฏิบัติละมาทำบุญละบุญมาอยู่เนี่ยสุขและสบายตรงนี้เองนะในการทำบุญก็ดีหรือการปฏิบัติธรรมก็ดีเราต้องทำเองแต่เราไม่ทำเองเนี่ยมันไม่เห็นอะไรหรอกนะเพราะการปฏิบัติมันเลิกมันละนะเลิกละอะไรละทิฏฐิก็ตัวเองละความโกรธความโลภความหลงบุญที่ตายก็มาครับพ่อครับมีสายมาจากศรีสะเกษโยมจันทราครับเจริญทุกโยมมาจะพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมจะถามหลวงพ่อเกี่ยวกับการปฏิบัตินะเจ้าค่ะจ้าพอดีว่าโยมปฏิบัติการภาวนานั่งสมาธินะเจ้าค่ะจ้าพอดีนั่งไปก็เกิดขึ้นที่โยมโยมจะไปเปิดเสียงไว้นะแต่มันสะท้อนจ้าจ้าโยมพูดในโทรศัพท์ก่อนจ้าพอดีโยมนั่งจับสติไปแล้วมันเกิดที่สติบอกว่าภูมิสามเลยไม่เข้าใจว่าคำว่าภูมิสามแปลว่าอะไรจะขาดนั่นแหละที่บอกว่าภูมิสามเนี่ยเหมือนเนี่ยก็ว่านรกกับภูมิเทวภูมินั่นแหละเหมือนว่าเทวดาภูมิเนี่ยพรหมภูมิอะไรเงี้ยนะภูมิสามเนี่ยนั่นแหละมันมีสามภูมิเนี่ยที่บอกว่าถ้าเราไปทางนรกมันก็นรกกับภูมิอะไรเงี้ยจ้าแบบลักษณะอย่างเงี้ยจ้าอยากทราบว่าภูมิที่สามคือภูมิอะไรจ้ะคะภูมิเหมือนว่าภูมิที่สองก็เทวดาภูมิมนุษย์ภูมิอะไรเงี้ยพรหมภูมิอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละแต่อย่างนี้นะคุณโยมนะที่ว่าเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกอะไรอะนรกอะเทวโลกนรกอะนั่นแหละนรกกับภูมิอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นภูมิของเขาภูมิสัตว์เดรัจฉานก็นั่นแหละก็เหมือนจะอยู่คู่กับพวกเราเนี่ยพวกสัตว์พวกสุนัขอะไรเงี้ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะเขาก็ภูมิของเขาพบภูมิของเขาภูมิเล็กภูมิน้อยภูมินั่นแหละไอ้ตัวมังวีมังวันก็เรียกว่าอายุมันน้อยมันไม่นานภูมิเล็กภูมิน้อยนั่นแหละลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นหมายความว่าอะไรเยอะคะมันเกิดขึ้นเพราะกรรมของเขานะนะคุณโยมเนาะที่บางคนเห็นไหมเกิดมาเขารวยเขาอยู่กับพ่อแม่ที่รวยบางคนก็เกิดมาลำบากหน่อยนะเป็นคนชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยนั่นแหละต้องทำไร่ทำนานี่แหละภพภูมิมันเกิดมาเนี่ยเหมือนว่าเขายินดีมาอย่างนั้นนั่นแหละเขาก็รู้นะบางคนนะเขาจะมาเกิดเขามาจองก่อนนะแม่คนนี้เขาใจดีแต่เขาไม่ค่อยรวยนะแต่คนนั้นเขาใจเขารู้กว่าอะไรต่ออะไรเขามาสืบดูก่อนแล้วก็ยังมาเกิดเขาก็มีบุญเหมือนกันนะเขารู้ได้เขามาเป็นธรรมเนนเขามาเล่าให้ฟังเขามาเกิดกับพี่สาวเขามาจองเขามาดูก่อนว่าจะไปเกิดบ้านไหนดีนั่นนะอย่างนี้แหละเขาก็มีบุญเหมือนกันนะทีนี้บางคนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่รู้ไงว่าเอ๊ะเรามาจากไหนก็ไม่รู้เราจะไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเนี่ยจึงบอกว่าทำไมจึงจะต้องภาวนาทำไมจะต้องปฏิบัติธรรมนั่นแหละจึงบอกว่าเพราะว่าเราไม่รู้เราครูบาอาจารย์ที่รู้ก็ให้ตักเตือนไงตักเตือนว่าโยมรักษาศีลห้าไว้นะเนี่ยบวชศีลห้าไว้เนี่ยประจำใจศีลห้าศีลแปดประจำใจเนี่ยบางคนก็ชอบไปถือศีล
อุโบสถอะไรเงี้ยถึงแปดก็ดีอย่างนี้แหละนะคุณโยมนะดีหมดถ้าเราปฏิบัติเอาไว้เห็นไหมบ้านเมืองเขาทุกข์ร้อนกันเยอะเห็นไหมเราก็ทุกข์เหมือนกันถึงบอกว่าใช้รถใช้ถนนมันก็เป็นกันทุกวันแต่บ้านเราไม่เป็นเนี่ยก็บุญของเรานั่นแหละครอบครัวเรายังไม่เป็นเนี่ยน่าเหมือนว่าเรายังมีบุญอยู่นั่นแหละบางคนเห็นไหมเขาวางระเบิดกันทีเนี่ยเป็นร้อยๆศพอย่างเงี้ยมันก็น่าสงสาร นั่นแหละก็จึงเรียกว่าบุญกรรมมันมาแล้วนั่นแหละครับหลวงพ่อครับมีคำถามมาจากทางบ้านครับคุณประกอบจากบุรีรัมย์นะฮะถามว่าโยมดูแลแม่ที่ชราแล้วแม่หลงร้องหาแต่ลูกเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรครับโอ้ถ้าลงไปอย่างนี้หายยากนะครับหายยากมากสมองมันฟอดใช่เหมือนว่าจำได้ไม่ได้ที่ครูบาอาจารย์ว่าสมองมันตกล่องบางคนก็แม่จ๋าอย่างเดียวพูดแต่แม่จ๋าอย่างเดียวบางคนก็เรียกแต่ลูกนี่แหละถ้าคตินิมิตอันนี้บางทีเขาไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานอีกก็มีหลงไปต้องเอาวิทยุที่หลวงพ่อเคยบอกนั่นแหละไปเปิดเบาๆเปิดฟังรู้ไม่รู้ก็ฟังไปฟังใช่ใช่แต่บางทีเขาอาจจะบุญกรรมเนี่ยบางทีแม่ธรรมทานศีลหน้าไว้นะบางทีให้พูดตามอ่ะถือได้ไม่ได้เห็นไหมคุณยายถือศีลห้าไว้นะเจ้าข้าแล้วก็ตายเลยยังได้ไปดีนะอย่างน้อยก็เป็นคติที่ดีนะครับใช่ใช่ถ้าไม่เอาเลยนี่นะไปเรียกจนตายไม่ได้หลงเลยนะใช่ใช่ก็ต้องพยายามเนี่ยแม่เนี่ยอาตมาที่เป็นห่วงญาติโยมก็กลัวตรงนี้เองถ้าใครไม่หลงอ่ะแม่90อ่ะจำลูกได้ทุกคนอ่ะโอ้โหน้องๆเลยเราไม่เสียใจเลยว่าแม่ไปบวช30ปีเนี่ยแม่จำลูกได้หมดธรรมะปกติดีใช่ใช่ไม่หลงใช่ใช่นี่แหละจึงบอกว่าขอให้จะจำได้ไม่ได้ก็พยายามพูดแต่ที่ดีไว้อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธพ่อแม่โกรธพ่อแม่เอาต่อบาปมาหาลูกอีกเนี่ยครับก็เนี่ยไอ้พยาบาลเนี่ยพยาบาลยังอดทนน่าดูเห็นไหมนั่นแหละที่ทำพยาบาลถ้าคนเนี่ยเขาคนอายุมากถ้าเขาหลงไปแล้วเนี่ยน่าสงสารเพราะฉะนั้นเราตอนยังไม่หลงเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าธรรมเนนมาบวชนี่นะไปเป็นผู้ว่าก็ได้เป็นนายกก็ได้แล้วแต่บุญใช่ไหมเป็นตำรวจทหารก็ได้แต่ขอให้เราปฏิบัติไว้บุญกุศลเนี่ยมันจะพัฒนาของเราไปนั่นแหละปฏิบัติไปเถอะถ้าไม่งั้นน่ะเราเกิดมาเห็นไหมถ้าเราไม่เรียนเลยเอาเดี๋ยวลุงตาจะซื้อควายไปให้พวกเราเลี้ยงใช่ไหมแล้วเราก็ลำบากเลยนะเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายควายมันไม่ใช่ปีเดียวมันโตนะนั่นแหละ4-5 ปีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เด็กคนนี้ก็เลยกลัวที่แม่พูดอย่างเงี้ยก็เลยจบปริญญากันหมดนั่นแหละครับเพราะครับมีสายมาจากทางบ้านจากจังหวัดศรีสะเกษครับโยมอภิชาติอาจารย์เจริญโตโยมครับไม่ค่อยได้ยินคุณยมใครได้ยินไหมคุณยมได้ยินไหมคุณยมเอาได้ยินแล้วครับต้องพูดดังๆผมจ้าอภิชาตินะครับขออนุมัติการอยากจะขอถามเรื่องเวลานั่งสมาธิทำไมถึงง่วงนอนนะครับง่วงจังต้องเดินมั่งนิวรณ์มันฝังลืมตาไว้หลวงพ่อถนองบอกอย่าไปหลับตาไม่งั้นมันจะหลับมันนิวรณ์มันจะให้หลับนั่นน่ะถ้าไม่งั้นก็ต้องเดินจงกรม
นี่ยถ้ามันจะให้หลับก็ต้องไปเดินไว้ฝืนไว้อย่าให้มันหลับนั่นแหละใช่แต่ไม่หลับแต่ว่ามันพอจะหลับมันก็จะต้องขึ้นนะครับมันจิตมันสงบแล้วแหละแต่ทีนี้มันคอยจะดึงไปทางหลับถ้ามันตื่นเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละมันจะมาทางโสดาพวกตื่นเพราะว่าเข้าสมาธิได้แล้วครับแต่ว่ามันเหมือนจะหลับมันตัวมันงอลงเลยนั่นแหละลืมตาไว้มันสบายใจแล้วมันไม่คิดอะไรพอไม่คิดอะไรนิวรณ์มันดับแล้วก็มันก็เลยดับไปตามนิวรณ์ด้วยนั่นน่ะมันไม่ปรุงแต่งทีนี้เราก็สังเกตลมไว้สังเกตลมหายใจเข้าออกไว้นะท่านบอกว่าจับลมไว้ทั้งวันไม่พูดกับใครก็ดูสังเกตลมท้องพองยุบเข้าออกรู้เนี่ยพุทโธเข้าออกรู้เนี่ยดีมากท่านบอกว่านั่นน่ะสติมันอยู่กับตัวนะคุณโยมนะครับครับผมแต่ว่าดูสมาธิมันไม่ก้าวหน้านี่ครับมันเป็นยังไงไม่เป็นไรมันสงบแล้วมันสงบแล้วแหละแต่อย่าไปกลัวว่ามันไม่ก้าวหน้าไอ้นั่นแหละมันกำลังดูอยู่มันเหมือนว่าเราอยู่ในบังเกอร์เนี่ยแต่ขโมยมันไม่มาเราก็ไม่ต้องออกไปดูมันตอนนี้นะเรานั่งพักผ่อนให้มันสบายก่อนให้มันอิ่มมากๆก่อนพอมันมีกำลังดีสติมันดีสมาธิมันดีขึ้นวันหลังมันพัฒนาไปเองเนี่ยจิตมันว่างแล้วจิตมันว่างแล้วก็ดูความว่างไว้มันมาหมุนมาที่ความว่างก็ดูความว่างไว้ที่คุณยายนั่นนะบอกว่าบางทีมันก็มาบางวันมันก็มาอยู่ความว่างว่างนานๆมันไม่เห็นไปทางไหนนั่นดีนะยายทำไว้ถูกแล้วบางทีมันก็ไปเห็นมันก็ว่างๆนั่นแหละว่างก็มันก็ดูเหมือนมันไม่ก้าวหน้าดีแล้วดีแล้วทีนี้เราจะออกมาเราก็รู้นั่นแหละเราก็เจริญสติต่ออย่างนี้แหละเห็นรูปนามเกิดดับต่อนั่นแหละลืมตาจะเราจะไปนอกบ้านเราก็รู้ก่อนใครสั่งให้เราไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะใจมันสั่งเรา ไปธุระที่นู่นไปธุระที่นี่มันสั่งทีเดียวน่ะเจ้านายมันสั่งเราให้ไปอยู่เรื่อย นั่นแหละอีกข้อนึงอาจารย์เวลานั่งสมาธิบางครั้งก็มีเหมือนจะอะไรมาไต่อยู่ในใบหน้าไต่ในคอในผมในศีรษะหรืออะไรนี่นะครับนั่นแหละไอ้ที่เนี่ยที่บอกว่าถ้ามันไม่ทำไม่ไปเกามันนะให้มันหายให้ได้นะแล้วมันจะหายไปเลยขันหนอขันแต่ให้คนดูไม่มีอะไรนะครับใช่ขันหนอนะนี่แหละที่บอกว่าคันบางทีก็ใส่ไปนั่นใส่ไปนี่เหมือนกับมีอะไรใส่ใช่ใช่ไม่เป็นไรนะต่อไปมันก็ข้ามอารมณ์นี้ไปนั่นมันเป็นบุญหมดนะหลวงพ่อสนองบอกนั่งไม่สงบมันก็เป็นบุญนั่นน่ะขันตินั่นน่ะนั่นน่ะดีก็ไปตีไก่ใช่ไหมนั่นน่ะขอโอกาสนี้นะครับเจ้ามันเป็นอาการของปิติโยมนั่นน่ะที่ขันนะตามขันก็ดีลำคอก็ดีแปลงกลางของสมาธิโยมไม่ต้องไปตกใจหรอกนั่นจิตโยมเป็นสมาธิจึงมีตัวนี้ขึ้นนะนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไปหาคนนู้นคนนี้หาลูกหาหลานหาสามีไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่อันนั้นเรียกว่าจิตมันไม่รวมแต่ถ้าจิตมันเห็นกายอยู่นะกายขันกายบวมกายผอมกายสูงกายอะไรนี่เป็นอาการปิติหมดขันทั้งตัวนี่เป็นอาการปิติหมดมันอยู่ที่หนุ่มกายครับเพราะนั่งสมาธิมันไม่ไปไหนหรอกครับมันอยู่นั่นแน่จิตมันเป็นสมาธิมันอยู่ที่กายแล้วและไอ้ตอนที่โยมง่วงเนี่ยโยมขาดสติหมายความว่ารู้ว่างอแล้วโยมก็ไปปล่อยให้มันงอโยมต้องแต่งกายให้ตรงอ่ะแต่แต่งกายให้ตรงแล้วมันจะไม่หลับหรอกเพราะว่าเลือดลมมันวิ่งสันหลังอ่ะมันจะวิ่งไปสู่คอครับผมถ้างอลงเดี๋ยวหลับไปโยมเพราะมันเคลิ้มมันเคลิ้มนะนายใหญ่งอพยายามนั่งตัวตรงๆ
พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธรูปไม่นั่งตัวตรงเป๊ะเลยนั่นแหละก็ดูก็ทำทุกอย่างให้ตัวนั่งตัวตรงสมาธินะครับดีแล้วโยมแสดงว่าโยมเนี่ยอยู่ในกายนี่โยมแสดงว่าโยมได้สมาธิแล้วโยมไม่คิดถึงเรื่องข้างนอกก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่คิดข้างนอกเลยครับน่าถูกแล้วแต่มันแค่อย่างเดียวคือว่ามันเริ่มต้นเนี่ยนี่แหละก็เรียกว่าขั้นต้นนะก็เรียกว่าสมาธิขั้นต้นนะมันต้องผ่านอย่างนี้ไปก่อนนะทำไปเยอะเหมือนหลวงพ่อธรรมาท่านว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองครับผมเดี๋ยวมันก็ดีเองขอบคุณหลวงพ่อกว้างเพราะมันได้สมาธิแล้วจ้าครับนี่หมดหลวงพ่อคุยก็นี่แหละท่านบอกว่าอย่าไปกังวลมันแล้วหลวงปู่มางงบอกว่าไม่ต้องไปเกามันนะถ้ามันทำไม่ข้ามได้คันหนอไว้รู้ตัวไว้ถ้าลำคาญจนมันเลิกลำคาญได้นะทีหลังมันไม่เป็นอีกอะนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นนะ จึงบอกว่าญาติโยมก็เหมือนกันนะที่บางคนปฏิบัติใหม่ๆก็กังวลไอ้นี่เป็นเจตกรรมไหมครับกรรมมันตามแล้วว่าเจตก็เป็นน้อยท่านบอกว่าคันทำอะไรเนี่ยท่านบอกว่าอุเพงคาตีปิเจ้าตีติเจ้านั่นนะที่ครูบาอาจารย์เน้นมันจะมีนะคานิกะธรรมาธิปิตินั่นนะพวกเนี้ยพวกคันก็ดีนั่นนะกรรมมันมาคันทั้งตัวเออนั่นแหละก็เรียกว่ามารแต่ไปทำไปเกามันก็ไม่เห็นมีตัวอะไรไม่เห็นใช่ใช่นั่นแหละทีนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันจะผ่านหมดนิวรณ์เนี่ยที่ว่านิวรณ์ห้านิวรณ์ขันธ์ 5นั่นนะครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากเชียงใหม่โยมทองสุขครับอาจารย์ถูกโยมอาจารย์ถูกการครับผมโชคดีคุณโยมครับผมสาธุผมอยากถามว่าเวลานั่งสมาธิทำไมมันไม่นิ่งครับมันยังไงมันเร่งอะโยมช่วยถามคำถามอีกครั้งนะมันยังไงนะคุณโยมมันไม่นิ่งครับอ๋อๆมันไปเรื่อยๆเออนี่แหละท่านบอกว่าตะกอนเราไม่เคยเห็นตัวเรามันไม่นิ่งมันจะนั่นแหละใช่นั่นแหละตัวเราอะตะกอนนี่เราไม่เคยเห็นความคิดเราพอเราสงบเข้ามันมาเห็นตัวความคิดนั่นแหละนี่แหละมันเป็นบุญนะเราก็ดูมันไม่นิ่งก็ดูมันอย่าไปเลิกนะอย่าไปรำคาญทีนี้เราก็ไม่เชื่อความคิดเนี่ยเราก็พุทโธไปเรื่อยแหละดูมันไปเรื่อยว่ามันไปสิ้นสุดตรงไหนเหมือนอย่างกับว่าเราผูกลิงผูกอะไรไว้นั่นแหละพอมันมาพันเข้ามามันก็มาอยู่ที่ตรงหลักมันก็มาอยู่ที่ใจนะท่านบอกนั่นน่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าตะก่อนเนี่ยเราไม่เห็นความคิดของเราไม่ได้สังเกตลมหายใจไงมันก็หายใจอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้ดูทีนี้เราก็ไปดูมันไว้มาดูที่ลมหายใจก็ดีท้องพองยุบมันเข้าออกยังไงเราก็รู้มันจิตมันก็จะสงบทีนี้นี่แหละคุณโยมทำไปเถอะแล้วต่อไปเนี่ยคุณยายคนนะทำไมมันนิ่งว่างอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าดีแล้วมันนิ่งว่างอยู่นั่นแหละทำไม่ได้นะให้มันว่างเรื่อยๆไปแล้วต่อไปมันพัฒนาเองนั่นนะพอออกมาแล้วอิ่มแล้วเราออกมาเราก็มีพละกำลังนะสมาธิมันไปว่างแล้วถ้าไม่ว่างมันก็วุ่นแบบโยมว่านะทำไมมันนิ่งมันไม่หยุดสักทีเนี่ยคุณโยมอยากให้หยุดแต่คุณยายบอกว่าทำไมมันนิ่งว่างอยู่อย่างนั้น นี่แหละถ้ามาปล่อยให้มันวุ่นถอยหลังกลับมามันวุ่นอีกนั่นนะเนี่ยต้องดูมันไว้จ้าให้โชคดีนะโชคดีนี่แหละกรรมฐานต่อไปอ่ะ
เอาตัวใหญ่ตัวเล็กบางคนพอนั่งนั่งไปตัวสูงตัวหนักก็ไม่ต้องกลัวมันเกิดอะไรก็ดูมันเฉยๆไม่สนใจมันรู้แล้วก็กลับมาดูใจเราไว้นั่นแหละแล้วต่อไปไอ้ตัวไม่สนใจไม่สนใจมันจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาทีนี้บางคนบอกว่าโอ้ยเทวดาเดินกันฝักไฟหรือว่าอยู่ตามคบไม้เยอะแยะอะไรต่ออะไรทำไปทำมาคุณโยมจิตออกนอกไปเรื่อยไปเรื่อยก็เลยไม่มาวัดละตอนหลังไม่รู้ว่าไปนั่งดูเทวดาอยู่นั่นเองนะมันไม่เกิดปัญญานั่นแหละถ้าเกิดกลับเข้ามาในใจเรานั่นท่านบอกว่าใครได้กลับเข้ามาในใจมาในใจในใจแล้วก็ต่อไปนั่นแหละคุณทรัพย์มันก็เกิดอริยทรัพย์มันก็เกิดภายในนั่นครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจ้าเจริญสุขโยมนักบวชการท่านพ่อหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมคือดิฉันเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ขอเรียกตัวเองว่าข้าเจ้านะคะจ้าคือว่าข้าเจ้าเนี่ยทุกคืนข้าเจ้าก็เป็นคนไม่ค่อยสบายเป็นคนความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นคนไข้ไขมันในเลือดก็ไม่ค่อยปกติแล้วก็เป็นคนจิตเวชด้วยแต่ว่าเป็นที่เป็นจิตเวชเพราะคิดถึงหลานอยู่ที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งอยู่ที่ลำปางคนหนึ่งและที่ชื่อเชียงใหม่ลูกสาวก็เลิกกับสามีไปสองคนพระเจ้าก็เลยคิดถึงหลานที่จนไม่ทำแต่อะไรจนในที่สุดความดันขึ้นสูงก็ทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้หมอเขาก็บอกว่าให้มาพบจิตแพทย์ก็ดิฉันหรือว่าพระเจ้าเนี่ยก็ไปเป็นคนไข้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลหางดงและทีนี้น้องสาวพระเจ้าเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดป่าวรอุไรสันปัตผัดเชียงใหม่จ้าเป็นวัดสาขาใช่ไหมคะอ๋อใช่ไม่ใช่แล้วทีนี้เขาก็สอนให้พระเจ้าอ่ะนั่งสมาธิจ้าพระเจ้าก็นั่งตั้งแต่สอนเขาสอนตั้งแต่ขึ้นต้นทำไว้อิมินาไปจนถึงอรหังสัมมานโมตัสสะพุทธังสรังกัจฉามิแล้วไปลงท้ายที่อิติปิโสเท่าที่ปัญญาของข้าเจ้าเนี่ยจะจำได้แล้วข้าเจ้าขออำนาจแห่งพระคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือว่าข้าเจ้าขอบุญทั้งหลายเนี่ยที่ข้าเจ้าเคยทำมาแล้วขอให้เผื่อแผ่ไปจนถึงบิดาแล้วก็สิ่งที่ข้าเจ้านับถึงคือพระพุทธธรรมสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านที่ปกป้องคุ้มครองพวกข้าเจ้าและพี่น้องสามีและก็หลานที่อยู่ที่นี่หลานคนนี้เป็นหลานที่ว่าเป็นหลานติดไปมาและทีนี้ข้าเจ้าอยากจะถามว่าพอหลังทำสมาธิแล้วข้าเจ้าก็จะเอ่ยคำแผ่เมตตาด้วยคำว่าอาหารสุติโตหงมิแล้วก็ต่อมาก็สัพเพสัตตาต่อมาก็อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุเสร็จแล้วก็ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยข้าเจ้าอยากจะถามว่าที่ข้าเจ้าทำเนี่ยมันถูกใช่ไหมคะก็มันก็สบายใจด้วยดีมันก็ทำได้ก็ดีแต่ภาวนาไว้เดินจงกรมเยอะๆนะเพิกเนี่ยเดินจงกรมไม่ค่อยได้เพราะว่าข้าเจ้าเป็นคนคือเป็นคนลกโรคความดันสูงข้าเจ้าคอยจะล้มมีแต่ทางที่สะดวกก็คือนั่งขัดสมาธิคือคนเหนือเขาจะเรียกนั่งโคตรหวายนะคะจ้าคือแล้วก็ข้าเจ้าก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจเลยน้องสาวเขาบอกว่าพี่เพียงต้องให้ใจตัวเองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พระเจ้าก็ทำตอนแรกก็ใจมันก็เรื่อยเอื่อยไปเรื่อยมาพักหลังไม่รู้สึกว่าพอจะเข้าใจพ่อฟังรายการของหลวงพ่อมาทุกวันพอเข้าใจทีนี้พระเจ้าอยากจะถามว่าบางวันที่ข้าเจ้าปวดหัวเยอะๆเนี่ยถ้าข้าเจ้าจะนั่งสมาธิเลยโดยไม่มีการสวดภาวนาไปก่อนเนี่ยมันจะได้บุญกุศลที่จะเผื่อแผ่ไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็พวกสรรพสัตว์แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไหมคะดีหมดอะที่เรานั่งสังเกตลมหายใจเราด้วยนะถ้าเราอยู่ว่างๆอย่าไปใจลอยมากนะ
เมื่อลูกหลานอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมานั่งเลยโดยที่ไม่สวดก็ไม่เป็นไรส่งใจไปได้ได้ไม่เป็นไรเราพุทโธไว้ทีนี้หายใจเข้าออกแล้วก็รู้ตัวไว้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันหลังจิตเวทมันได้หายได้นะบางคนนะเนี่ยก็แฟนก็ยังพูดล้ออยู่ว่าทุกวันที่ฉันอยู่กับผีบ้าเหรอคะก็ถ้าเจ้าก็มาถือแล้วก็ได้จะมีคำถามที่ว่ามันค้างคาใจตรงที่ว่าบางวันที่ข้าเจ้าปวดหัวบ่อยๆข้าเจ้าก็ตื่นขึ้นมาตีสองตีสามเนี้ยถ้าเราไม่สวดเลยไม่ขอพรจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี้ยเราจะเผื่อแผ่บุญอันนั้นโดยจิตใจของเราไปให้พ่อแม่พี่น้องญาติวงศาได้แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมได้ได้แล้วก็ภาวนาของเรานั่นแหละเป็นบุญนะครับเรามีสายมีสายมาอีกไม่ทำอะไรไม่ได้เลยครับความดันมันจะล้มเพราะว่าความดันนี่มันคอยจะขึ้นสูงตลอดเพราะลูกสาวเขาก็ไม่ให้ทำไอ้เรื่องที่ว่าคิดถึงลูกหลานชายที่อยู่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนโอกายาม่าประเทศญี่ปุ่นไม่เป็นไรหลานชายอีกคนนึงก็อยู่ที่ลำปางนะคะเอาไว้ไปคุยหลังไมค์มั้งก็ช่วงนี้ก็ถึงเวลาพักเบรกคือสรุปแล้วดิฉันก็พุทโธไว้ใช่ไหมคะได้ได้พุทโธไว้นะค่ะค่ะสาธุพอดีหมดเวลาช่วงแรกเนาะช่วงแรกก็ขอพักเบรกสักครู่หนึ่งที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 รักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเหยียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1-7 เมษายนนี้
บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาสามเณรภาคฤดูร้อนในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์ไหมครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างท่องอิติปิโสกับแม่อิติปิโสไม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญณมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-0341โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพร้อมกับหลวงพ่อจรัญสุขิโตหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่าน SMS ที่เบอร์422-1080กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับหลวงพ่อจะรันมั่งก็ได้คุยมั่งในช่วงที่2นี้หลวงพ่อสามารถก็ยังอยู่ในโยมนะโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาในโยมนะแต่ถ้าโยมไม่ถามเนี่ยโยมก็ไม่ได้วิชาถ้าถามในโยมจะได้วิชากลับไปนะถามเรื่องอะไรในสงสัยในธรรมของพระเจ้าว่าไอ้อย่างเงี้ยปฏิบัติเงี้ยถูกไหมธรรมะอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วจะปฏิบัติตามอย่างไรอะไรนี่ก็ถามมาเรียกว่านะข้อปฏิบัติทำแล้วเราติดขัดนะหรือเราจะมาถามธรรมะว่าที่เขาเทศไปว่านั่นยังไงนะถ้าธรรมะตอบได้หรือพ่อธรรมะก็จะตอบมันถ้าตอบไม่ได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดนะมันจะไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้มันก็จะถามผู้รู้มาตอบให้ภายหลังนะรายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการสดนะเพื่อจะการให้โยมที่เข้าใจในการปฏิบัติเวลาติดหรือข้องนะในการปฏิบัติแล้วเนี่ยโยมจะได้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่จะถ้าโยมไม่ถามเนี่ยถ้าโยมไม่ถามขึ้นมาเนี่ยโยมก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรนะเพราะนั้นก็ถามมา
ว่าปีนี้เป็นยังไงปฏิบัตินี้เราทำยังไงต่อแล้วแต่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ผลได้ไงว่าเราก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติเนี่ยการก้าวหน้าไม่ก้าวหน้านี่มันอยู่ที่ว่าเราละอะไรได้บ้างปฏิบัติเพื่อละนะไม่ได้ยึดโยกละความโกรธได้ไหมละความโลภได้ไหมละความหลงได้ไหมบางไหมละทิฏฐิได้ไหมละที่บ่นจู้จี้จุกจิกได้ไหมแล้วก็ละที่หนีขี้เหนียวได้ไหมอันเนี้ยพวกเนี้ยถ้าเราไม่หนีขี้เหนียวแล้วทำบุญแสดงว่าเราทำบุญได้มากจะมีสายเข้ามาพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดระยองโยมวิทูลครับเจริญสุขโยมอาจารย์ครับผมจบอาจารย์ครับผมมีเรื่องจะเรียนถามครับคือมีเรื่องแทนทายใจคือว่าผมเป็นคนแบบลักษณะที่ว่าเป็นคนห่วงเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตประมาณที่ว่าลักษณะเหมือนกับว่าสมมติว่าเราห่วงสิ่งของอะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วเรากำไว้ในมือเราเนี่ยเราพยายามกลัวคนจะมาเอาอะไรทุกอย่างเลยจนเราเผลอหลับไปพอเราเผลอหลับไปเสร็จแล้วเนี่ยของที่อยู่ในมือเราเนี่ยปรากฏว่ามันออกจากมือไปแต่เมื่อไหร่ไม่รู้พอตื่นขึ้นมาอีกทีนึงอ้าวเราพบว่าของที่อยู่ในมือเราอ่ะมันกระเด็นออกไปที่อื่นทีนี้ผมก็อยากจะถามอาจารย์ว่าสมมติอย่างมันที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราห่วงสิ่งของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับพอเราตายแล้วเราดับไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะร่วงรู้ความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์นี้ได้ไหมครับตายไปแล้วมันก็เป็นกรรมแล้วโยมแต่โยมไปแต่นี้ไปโยมไปผูกพันอ่ะถ้าผูกพันในสิ่งของนะโยมก็จะไปเฝ้าสิ่งของเหล่านั้นมันมีประวัติมาเนาะพุทธการเขาก็เล่ามานิทานอิสปก็ดีหรือ500ชาติก็ดีใช่ไหมหรือจะเป็นเรื่องกฐินอะไรนะเนี่ยแม่เนี่ยเพราะว่าหลงสิ่งของก็เลยไปเกิดเฝ้าสิ่งของนะโตกยพามหลงสิ่งของก็ไปเฝ้าสิ่งของใช่ไหมพระเจ้าต้องมาโปรดเขาก็ถึงบอกว่าที่อาตมาบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราละอะไรได้ละความหลงได้ไหมเนี่ยเราลงสมบัติละความโลภบ้างได้ไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปเท่านั้นเองนั่นแหละเราจะทำยังไงอ่ะมีอย่างเดียวคือโยมต้องทำบุญทำบุญอะไรไปเนี่ยเพื่อจะไม่ตนหนีเพราะสิ่งของเหล่านี้ไปไม่ได้แต่บุญโยมเอาไปได้บาปโยมเอาไปได้นะต้องโยมเอาตัวนี้ไปถ้าโยมหวงเขาของนี่ก็หวงอันนี้ก็หวงอันนี้กลัวนั่นกลัวแก่ไปตายเราไม่รู้เนี่ยพระเจ้าจะกล่าวว่าพูดบอกว่าเราไม่รู้ปัจจุบันว่าแต่อนาคตเนี่ยเราจะอยู่เราจะตายตอนไหนไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมปุ๊บปั๊บไปเลยก็มีโรคหัวใจวายอย่างเงี้ยหัวใจไม่ติดมันไม่เต้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องปล่อยวางจากของที่เราเคยใช่ใช่ใช่ในการที่เราจะปล่อยวางของเราไปวางมันปล่อยยากเราต้องทำบุญสร้างอายะทรัพย์เป็นเสบียงเอาไว้ครับเสบียงอันนี้เราจะไว้กินไว้ใช้เดินไปสู่สวรรค์เดินไปสู่นิพพานนะเพราะมันจะเสบียงไปถึงนิพพานเลยนะครับผมแต่พระอาจารย์ครับถ้าเราอย่างเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถรับรู้เรื่องของทางโลกได้เลยใช่ไหมครับผมเขาจะมีกรรมกำหนดไปอ่ะเขาจะมีกรรมเนี่ยถ้าเกิดคุณตายปั๊บเนี่ยถ้าคุณทำวิบากกรรมไว้หรือผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ยอมปานพาไปเท่าทำกุศลกรรมเท่าทำกุศลกรรมนี่คุณก็เกิดเป็นเทวดาคุณก็ฟังได้ว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นนู่นเป็นนี่มาเป็นนายนั่นนายนี่มาอะไรเนี่ยถ้าเป็นเทวดานั่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นอยู่ในสัตว์นรกนี่เขาไปทำความลำบากคุณจะไปคิดได้ยังไงวันหนึ่งคุณต้องรับกรรมทั้งวันครับผมนะครับผมนั่นแหละคือการกระทำของเราเนี่ยกรรมมันจะแยกออกมาเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาแล้วเราคิดว่าเราทำอะไรมีเมียแล้วแต่คนบางคนเนี่ยเป็นต่อมไม่ตีไม่ยอมเกิดไม่ยอมเกิดปั๊บอย่างว่าหลงเมียเนี่ยเกิดเป็นเมียอยู่ที่ไหนเกิดเป็นแมวเมียรักแมวก็เกิดแมวไปก็ไปฆ่าแมวมาหมาก็เกิดเป็นหมาเกิดเป็นงูไปอะไรก็อยู่เป้าสัตว์ภรรยาเพราะอะไรหลงไงหรือจิตเราผูกพันกับอะไรจิตมันผูกพันมันก็จะไปผูกพันตรงนั้นเลยครับผมนะก็การนมัสการพระอาจารย์ครับผมก็ดูจะไปปฏิบัตินะครับผมครับการนมัสการครับผมหลวงพ่อที่ปลายต่อคำถามต่อไปจากทางบ้านนะฮะคุณณัฐยาจากจังหวัดจันทบุรีนะฮะถามว่าโยมเป็นผู้หญิงแต่จิตใจเป็นผู้ชาย
และอยากเกิดชาติไหนก็อยากเป็นผู้ชายตอนนี้จิตใจไม่ยอมรับในสภาพที่ตนเองเป็นผู้หญิงและคบและโยมคบแต่คนเพศเดียวกันนะฮะชาติหน้าจะเกิดผิดเพศอีกหรือเปล่าฮะนี่คือคำถามก็เราต้องคือศีลไว้คือศีลพรหมจรรย์ไว้แล้วก็ดีนั่นนะแล้วก็นี่แหละไอ้กรรมกาเมเก่าอ่ะมันเสพกรรมกับว่าเป็นแบบเข้ากรรมมีทรมานมันทรมานจะเป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นจะเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นทีนี้เนี่ยที่บางคนเนี่ยที่เขาเชื่อพระเมื่อไหร่อ่ะเราก็ทำได้น่ะแสดงว่าเขาใกล้จะหมดกรรมนะคุณโยมนะบางคนก็ไม่ยอมเชื่อนั่นแหละก็นี่แหละแต่ก่อนนี้ถ้าเราไม่อยู่ในโทรทัศน์โลกของโทรทัศน์วิทยุเราก็จะไม่รู้มากกว่าแล้วก็โลกหนังสือพิมพ์ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าคนพวกนี้มีเยอะไงครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะฮะจากขอนแก่นนะโยมพิชยาขออภัยโยมพิชยาภาฮะเจริญตุกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสามท่านค่ะโชคดีคุณโยมโยมมีเรื่องจะศึกษาว่าการที่เราเคยอโหสิกรรมให้กับคนที่เราให้กับคนที่ทำไม่ดีกับเราแล้วแต่ว่าเขายังไม่เลิกทำสักทีเขายังทำเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเราจะทำยังไงดีคะสกิลเราจะคิดไปในทางไหนดีก็นี่เนี่ยมันเป็นกรรมพัวพันนั่นแหละกรรมคือเขาทำอะไรผิดอ่ะแล้วเขาอโหสิกรรมให้เขาแล้วที่ผ่านมาแต่เขาก็ไม่ยอมนั่นแหละมันก็เหมือนว่ายังเป็นพัวพันกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้มแข็งใจเราต้องเข้มแข็งแต่ว่าเข้มแข็งอดทนมันอยู่ที่ใจเราด้วยจ้ะเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราภาวนาไว้ขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าเราไม่อยากจะไปบางทีโยมคิดว่ามันจะบางทีโยมคิดนะคะว่าอาจเป็นกรรมเก่าที่ประวัติเคยทำกับเขามาถ้าโยมคิดอย่างนี้แล้วโยมก็รู้สึกว่าโยมสบายใจอะค่ะมันเป็นกรรมเก่าวันนี้แหละมันต่อกรรมต่อเวรกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเรารักษาศีลภาวนาไว้ทีนี้นั่นแหละเราเบื่อสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันหายได้เนาะมันก็หมดกรรมพอดีนั่นแหละนะขอให้นี่แหละอดทนรักษาศีลทีวีนะคะจ้ากราบนมัสการจ้าภาวนาเยอะๆอดทนนี่แหละเข้มแข็งอดทนอย่าได้หมดกรรมกันเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยดีกว่าเราไม่อยากให้มีกรรมต่อไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเนี่ยพอเรานึกขึ้นมาหรือว่ามันเป็นขึ้นมาเรามันก็ทุกข์ใจเรานั่นนะที่บอกว่าคนเป็นจิตเวชนี่อ๋อคิดถึงลูกหลานมากๆก็ทำให้จิตใจเป็นได้เหมือนกันบางคนก็เกิดจากเลือดลมนะเลือดลมที่ว่าลมกำเริบเนี่ยที่ว่าเลือดลมเนี่ยเลือดลมมันกำเริบทีนี้ก็ต้องกินยาไทยคู่กับยาหลวงมันถึงจะหายสมุนไพรว่าเลือดลมมันไม่วิ่งนั่นแหละมันไม่เดินไม่เดินตันใช่ไหมครับนั่นแหละบางทีถ้ามีโอกาสมาเที่ยววัดสังฆทานก็มาคุยกันมั่งนะเพื่อจะได้ว่ามันเป็นทำยังไงจึงหายนั่นแหละจิตเวชเนี่ยครับหลวงพ่อครับมีสายเข้ามาจากกรุงเทพมหานครครับโยมเด่นชัยครับเจริญตุกโยมนักวิชาการพระคุณพระคุณเจ้าทุกโลกครับโชคดีคุณโยมครับคือพอดีคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยก็เสียไปหมดแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าผมจะเอาเหมือนกับอาจจะเป็นของคุณตาคุณยายของเก่าอะไรเงี้ยครับเอามาขายแล้วก็เอาเงินไปทำบุญอย่างเงี้ยจะบาปไหมครับในบาปก็ทีนี้ก็เหมือนต้องว่าบางคนก็ไปใส่พระเจดีย์บูชาไปอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีแล้วก็เอาไปขายสร้างวัดสร้างพระอะไรก็ว่าไปโอ้ได้ได้ก็ได้ไม่บาปใช่ไหมครับจุดทูบบอกนั่นแหละจุดทูบบอกนะหลวงพ่อจรัญไงหลวงปู่จรัญนะที่บอกว่าท่านก็เออ
เราต้องเก็บเอาไว้บ้างทองเพื่อยายตายจะได้เอาทองไปขายแล้วก็ได้มาทำงานศพอะไรแต่อะไรนะนั่นแหละท่านก็คิดดีนะนะแล้วถ้าเกิดเป็นองค์พระอย่างเงี้ยครับเป็นพระเครื่องนะครับถ้าเราจะเอาไปเช่าเราจะมาทำบุญอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ลองตามใจดูนะเราไม่ได้ไปรักไปขายอะไรอย่างนั้นนะเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหลวงพ่อท่านก็ว่าจ้าให้โชคดีนะตาโตตาโตครับคำถามต่อไปเป็นคำถามจากราชบุรีนะฮะโยมอมพรที่เขียนจดหมายมาก็จะเป็นถามว่าการสวดมนต์เป็นภาษาบาลีใช้กันหมดทุกๆประเทศเหมือนกันหรือเปล่าฮะก็เป็นได้แต่ทีนี้ก็ที่แปลเนี่ยที่อังกฤษก็พาหุงสหัสนะทีนี้ก็ไม่ได้แปลทีนี้ก็ของเรานี่แปลเป็นไทยก็จะได้รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าพูดไว้ว่ายังไงพระอรหันต์คุยไว้ว่ายังไงจะมันก็ได้รู้เหมือนเขาพูดอังกฤษแต่เราแปลไม่ออกเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรครับทีนี้เราก็หมายความว่าประเทศไหนเขาก็เอาภาษาเขาเนี่ยแต่เป็นภาษาบาลีใช่ไหมพม่าเขาก็จะพูดภาษาพม่าแต่เวลาฟังจะไม่เหมือนคนไทยภาษาบาลีแต่มันไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นเพี้ยนๆกันมีการแปลครับถึงไม่แปลก็ไม่เหมือนไปที่เราไปประเทศอินเดียเห็นไหมเขาจะพูดไม่เหมือนกันเลยนะเขาจะไปคนละจังหวัดแต่เป็นบาลีตำเนียงเขาตำเนียงแต่เป็นภาษาบาลีทั้งหมดเนี่ยแต่ตำเนียงมันไปทางประเทศของเขาใช่ไหมภาษาไทยก็มาตรงๆมาจังมาตำเนียงมาประเทศไทยพม่าก็ไปทางพม่าก็ไปอีกอย่างหนึ่งเนปาลก็ไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะตำเนียงอินเดียเขาก็ไปตำหนังอีตี้เพื่อไปอย่างเป็นภาษาตรงๆอินเดียกับไทยก็พอไปได้เพราะเราใจของอินเดียใช่ไหมอันนี้มันก็เหมือนตามภาษาอีตี้นะครับบางจีนเขาก็ไปภาษาจีนแต่เป็นภาษามคตตำเนียงตรงจีนครับคำถามต่อไปนะฮะจากจังหวัดชัยภูมิคุณสำราญนะฮะถามว่าวิธีรักษาต้อกระจกทำอย่างไรฮะก็น้ำมะพร้าวล้างทุกวันนะแล้วเนื้อมันจะไปกินเนาะเนื้อจะไปกินเนี่ยตำทานใช่ไหมให้กระลอกกระแตไปหนูนั่นแหละน้ำมะพร้าวอะไรน้ำมะพร้าวอ่อนนี่แหละล้างตาทุกวัน40ลูกอ่ะเดี๋ยวต้อทุกชนิดมันหายหมดหายหมดนะทำไปเขาบอกว่าแล้วหายจริงๆด้วยมีคนทำแล้วก็หายเขาบอกว่าไม่ต้องไปผ่าอีกครั้งก็ติดลูกไม่หายก็ต้องเอาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายจ้าจ้าก็ดีโอ้โหเห็นท่านอาจารย์ป้อมไปผ่าแล้วน่ากลัวท่านไปเปลี่ยนเลนเนี่ยท่านบอกโอ้โหต้องใช้สมาธิมากมันปวดเหลือเกินท่านบอกก็ยังดีนะยังได้ลูกศิษย์ช่วยๆกันที่รู้จักหลวงพ่อดำรงเนี่ยที่อยู่วัดทุ่งนะที่ท่านเปลี่ยนตอนเล่นตาเนี่ยโอ้โหท่านบอกว่าเจ็บปัสสมาธิต้องอาศัยกระสินดินเลยท่านบอกโอ้โหมันปวดกระสินอะไรก็ไม่หายท่านต้องกำหนดกระสินดินนะมันถึงจะหยุดหน่อยท่านบอกท่านพูดแล้วก็น่ากลัวแล้วคนธรรมดาถ้าไม่ได้ภาวนาเนี่ยโอ้โหต้องมัดมือมัดกันไว้อย่างดีไม่งั้นมันจะดิ้นจ้าคราวนี้แหละถึงบอกว่าการที่บอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่บอกว่าเราทำเล็กทำน้อยไว้แม้กระทั่งตัดเล็กตัดน้อยมันก็มาทวงนั่นนะแต่ยังดีนะบางคนเขาภาวนาแล้วสัตว์มันก็โหสิกรรมได้นั่นแหละที่ท่านบอกว่ากรรมอยู่สองอย่างคือไปรักข้าวเขาไปรักข้าวเขานี่โยมพบาลไม่ให้อภัยแล้วก็ไม่อภัยเลยนั่นแหละหลวงพ่อจรัญบอกว่าถ้ามีกรรมอะไรมั่งที่มันจะหายเร็วกรรมหลายๆอย่างเนี้ยภาวนาดีแต่ไอ้กรรมที่ไปรักข้าวกับอะไรนะสองอย่างที่เขาไม่ให้ไม่โรงพยาบาลไม่อนุญาต
โอ้โหต่อให้ไปตกนรกอีก5ปีหรือเท่าไหร่เนี่ยคนนั้นนะที่ยอมตะอิ้งกันนะตัวเราคืออ้อไปรักของเขามาแล้วก็ไปโทษว่าคนนี้รักแล้วก็เขาก็ตีเด็กเด็กคนนั้นใช่ยอมบาลว่าตีเขาเจ็บมากไงเหมือนว่าเขาก็แขนทีนี้ก็ยอมบาลหมดนั่นแหละที่เขาไม่อโหสิกรรมให้ยายตะอิ้งกันนะนั่นนะโอ้โหทำผิดซ้ำผิดซ้อนนะใช่คล้ายๆว่าไปรักทองรักทรัพย์ด้วยแล้วก็ใส่ความเขาด้วยครับใช่เขาจะบวชบ้านนั้นนะทอง4บาทเอาแกตอนเป็นหน้าก็เขาจะใส่ทองใช่ไหมทีนี้ทองมันหายเขาก็กลหนกันเขาก็ไม่สงสัยว่าบ้านนี้เขารวยเนี่ยเย่มันหายไปได้ยังไงเขาก็ไม่สงสัยยายตะอิ้งไงทีนี้ก็ตีคนนั้นฟรีไปแต่ตะอิ้งก็ไปว่าด้วยว่าเนี่ยคนเนี้ยเอาไปแน่ลูกหลานเขานั่นแหละแกเล่านะแกเล่าถูกหมดหลวงปู่จรัญก็ฟังที่ต้องรักข้าวแกก็สะดุ้งเนี่ยตอนเด็กๆแกก็คงไม่เอาเขามามั่งนะทีนี้ก็บอกลองดูสิเขาจะพูดยังไงอะไรต่างๆก็พูดเรื่องรักข้าวรักตะสังใหญ่อะไรข้าวอะไรข้าวต่างข้าวเปลือกข้าวเปลือกในนาผมเคยบ่อยนั่นแหละข้าวพ่อแม่ไปดูยังดูขุดดูอะไรใช่ว่าแม่โพสต์ทีนี้หลวงพ่อจรัญเนี่ยว่าเราก็ปลูกกุฏิให้พระกรรมฐานนั่นนะจะได้หมดกรรมอย่าตะอิ้งบอกต้องมาปลูกกุฏิให้ถึงยมบาลถึงจะยกโทษได้ที่ว่าไปลักข้าวของอะไรนั่นนะโอ้โหเอาเรื่องทีนี้ก็ผมก็ได้ยินมานานนะที่คนแก่ว่าเม็ดละชาติก็เปลือกเน็ตเม็ดละจังโอ้เพราะว่าแสดงว่าทำลำบากข้าวเนี่ยก็คนแก่ก็เลยแจ้งกันไว้ใช่ไหมที่เขาแจ้งกันใครเม็ดละชาติมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับสาธุมาเจริญตบโยมถ้าเราภาวนาพอบุญกุศลที่เราทำสิ่งทุกอย่างทุกแวดล้อมสถานที่ตามแต่กำลังใจกำลังทรัพย์กำลังกายคือคนเหนือเนี่ยถ้าสมมติเขาจะมาจะมีองค์พระหรือว่าสามเณรมาบิณฑบาตตอนเช้าถ้าข้าเจ้ามีสตางค์ข้าเจ้าก็จะใส่สตางค์ไปสัก20 บาทมันก็แค่นี้เพราะว่าไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรและดิฉันก็จะขออนุโมทนาให้บุญไปถึงเนี่ยมันจะไปถึงที่ญี่ปุ่นมันจะได้ไหมคะให้ปกป้องคุ้มครองหลานอย่างเงี้ยได้ที่โยมก็เพราะว่าเขาบอกว่านรกเนี่ยมันที่เดียวกันมันไม่มีฝรั่งไม่มีแขกเมื่อกายทิพย์อะแต่ที่มาเกิดเนี่ยมันจะเหมือนหน้าแขกหน้าฝรั่งแต่ทีนี้ไปตกนรกนี่มันที่เดียวกันแต่ทีนี้ว่าใครอย่าที่ว่ากรรมหนักก็ไปอยู่ที่นรกหนักๆอะไรเงี้ยมันก็เลยว่าทำไมมันไม่กลับมาบอกนั่นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ข้าเจ้าก็ยังค้างคาใจอยู่ว่าในการที่ข้าเจ้าตรวจอะไรจำอะไรได้ไม่หลายอย่างเพียงแค่ว่าเริ่มต้นที่อิมินาอรหังสัมมาแล้วก็นโมตัสสะแล้วก็ศีล5แล้วก็อิติปิโสแค่นี้แล้วก็ขอพรจากองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าวันใดถ้าดิฉันหรือว่าข้าเจ้าปวดหัวข้าเจ้าไม่สวดแล้วลุกขึ้นมานั่งเฉยๆไม่เป็นไรได้ไหมจ๊ะคะได้ถ้าเรานะปวดหัวรีบใช่ไหมคะข้าเจ้าก็เลยเกรงใจตอนนี้ข้าเจ้าถามใหม่ปวดหัวหนอตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรที่บ้านลูกสาวคุณแม่ให้ทำลูกสาวที่เหลืออีกคนที่ว่าเขา
ิ้งหลานไว้ที่ญี่ปุ่นกับลำปางเนี่ยนะคะคือเขาเลิกกันเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าเป็นยังไงวันหลังแล้วก็เพียงแต่จิตใจสงบตอนที่เป็นใหม่ๆซึมเศร้ามากหมอเขาถามว่าข้าเจ้าอยากตายไหมอยากฆ่าตัวตายไหมข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าเนี่ยอยากจะตายแต่ไม่ฆ่าตัวตายแน่เพราะหนึ่งไม่กล้าสองตัวบาปเอาไว้คุยหลังไมค์นะโยมนะไอ้มีเยอะมีคนอยากคุยเยอะนะโยมนะขออภัยคือสรุปแล้วที่ข้าเจ้านั่งสมาธิไปนี่ส่งบุญส่งกุศลไปให้เขาได้รับข้าเจ้าดีขอให้เขาเจริญสุขเจริญสุขนะดีหมดคุยหลังไมค์นะวันหลังมาคุยโทรมาคุยนะครับหลวงพ่อครับมีคำถามมาจากสีคิ้วโคราชนะฮะทางคุณสุทนนะฮะถามกราบเรียนถามหลวงพ่อสามารถว่าหลวงพ่อสามารถพอรู้ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดรบ้างไหมครับหลวงปู่โลกอุดรเนี่ยจริงอยู่ที่คนที่เคยเป็นอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหากันทีนี้เขาก็บอกว่าหลวงปู่ไปปรากฏที่นู่นที่นี่ทีนี้เราแท้จริงยังไงเราก็ฝันไว้นะบอกว่าเราไม่ได้ฉันเจแล้วเราจะเห็นหรืออยากเห็นหลวงปู่โลกอุดรทีนี้ก็เดินจงกรมถึงตีหนึ่งแล้วก็นอนหลับไปก็ฝันเห็นหลวงปู่นั่งอยู่แล้วก็ไปกราบแล้ววันนี้กราบพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อรหังสัมมาแปลกันแล้วกันทีนี้ก็ใจเราก็นึกโอ้โหหลวงปู่นี่ตัวสูงใหญ่เนาะเดี๋ยวเหมือนท่านรู้ใจเราอ่ะท่านไงคนทหารโบราณเดินมาตึกตักตึกตักมาเลยโอ้โหตัวใหญ่จริงๆนะคนโบราณทีนี้ก็เราก็บอกว่าเห็นฟันหลวงปู่เนี่ยฟันหลวงปู่จะหักแล้วหลวงปู่ขอฟันลูกไปเอาไว้เป็นพระธาตุเนาะแล้วก็ว่านะหลวงปู่ก็ยื่นออกมาให้พอดีตื่นพอดีเลย นั่นแหละเคยฝันเห็นหนึ่งและนี้มีโยมอยู่คนบอกเขาภาวนาดีเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยจะเหมือนว่าแปลงตัวเป็นคนแก่ก็ได้เป็นคนนมขาวก็ได้เป็นพระก็ได้ทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้ใครมาแอบมองเราแล้วยิ้มเป็นคนแก่หอมขาวเราไปเผาหลวงปู่เทศก็ยิ้มไปเผาหลวงปู่อะไรกงเนี่ยหลวงปู่ชอบก็ยิ้มพอเรานึกขึ้นมาเอ๊ะหลวงปู่โลกอุดรหรือเปล่าเนาะทีนี้เลยไม่เห็นอีกเลยโยมนั่นหมดนั่นแหละเขาเล่านะนั่นแหละมันจริงสำหรับคนที่เขาเคยเห็นนะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะจะไปท่านเดี๋ยววันหลังค่อยคุยครับเอานุ่นมีมีสายเข้ามาจากชัยนาทครับหลวงพ่อครับเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงปู่ครับโชคดีคุณโยมผมมีปัญหาอย่างนี้ครับหลวงปู่สาธุผมมันแบบยังไงครับตอนนี้ผมมันก็แบบว่าเป็นคนป่วยครับหลวงปู่น่าแต่ว่าไปรักษาแล้วมองหาสาเหตุไม่เจอครับหลวงปู่อืมคนแล้วไม่ทราบว่ามันจะเป็นเวรกรรมอะไรครับหลวงปู่อยู่ไกลไหมใช่มากครับหลวงพ่อครับวันหลังมาเที่ยววัดสังฆทานบ้างสิมาหาหลวงพ่ออู๊ดบ้างนะมันเป็นอะไรโรคกรรมโยมที่เราเป็นอะไรแล้วหมอตรวจไม่เจอนะโรคกรรมเรียกว่าโรคกรรมน้องชายน้องสะพ้ายผมก็ไปนะครับเราก็มามั่งกันแล้วกันมาเที่ยวโรคกรรมต้องมาบวชต้องทำบุญเนี่ยนะต้องมาบวชพระขาวเนี่ยแล้วมันจะรู้ผมก็สวดมนต์นะครับสวดมนต์ไหว้พระแต่นั่งสมาธินี้แบบว่าผม
ผมทำไม่ได้ครับแบบจิตใจมันไม่นิ่งไงหลวงปู่มันไปทั่วแบบคือที่จิตไม่นิ่งเนี่ยโยมไม่มีที่เกาะนี่โยมต้องเกาะพุทโธไว้ไม่พุทโธก็ใช้หลวงพ่อตรัสสัมมาอรหังก็ได้หรือยุบหนอพองหนอก็ได้โยมต้องเกาะตรงนั้นเนี่ยถ้าโยมไม่เกาะถ้าปล่อยจิตไม่มีการภาวนาจิตมันก็ไม่นิ่งมันไปเรื่อยเนี่ยเพราะโยมไม่เคยปฏิบัติมันต้องเริ่มจากการที่เกาะพุทโธพุทโธพุทโธมันสงบไม่สงบพุทโธเดี๋ยวจิตมันไปเตือนสติพุทโธเนี่ยมันเตือนสติให้เราเดี๋ยวเราก็ไปจดจ่อที่พุทโธเนี่ยมันจะได้มีคิดเรื่องอื่นทีนี้ถ้าเราไม่มีพุทโธเนี่ยจิตมันก็ไปไหนต่อไหนไม่มีที่เกาะเนี่ยไม่มีหลักอะเราต้องหาหลักไว้นะหาหลักตรงพุทโธเนี่ยมันสงบไม่สงบไม่สำคัญเนี่ยไอ้ตัวที่เราพุทโธเนี่ยตัวสติล่ะฝึกสติของเราไว้นะให้สติรวมเป็นหนึ่งที่จะเป็นสมาธิอันนี้ที่โยมสติแตกอ่ะไม่ที่ยังไม่ได้เนี่ยคิดไปเรื่อยเนี่ยเรียกว่าสติแตกนะครับแล้วครับเนี่ยโยมต้องมาบวชแล้วขอบวชถ้าอย่างสวดมนต์นี้จะได้ไหมครับถ้าสวดมนต์ได้ถ้าเราตรวจมนเราก็ได้เราได้ที่ตรวจมนนี้การที่เราไปตรวจมนเนี่ยจิตมันส่งออกนอกเนาะแบบผมตรวจโยมจะตรวจจนจบเนี่ยทุกวันแต่จิตจนไปจดจ่ออยู่ที่ตรวจมนคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ข้างนอกแต่พุทธเจ้าท่านบอกให้อยู่ภายในกายในสติปัฏฐาน4นะกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังจิตต้องอยู่ที่กายไม่ได้จิตไปอยู่ที่อื่นนะเดี๋ยวนี้โยมก็ต้องพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจก็พุทนั่นจิตมันอยู่ในกายนะพุทโทพุทโทไอ้นั่นมันอยู่ในกายถ้าตนมนมันไปเรื่อยเนี่ยมันไปเรื่อยมันก็ได้ก็เรียกว่าอามิตรบูชาเราพึ่งในการสวดมนต์นะถ้าเราพุทโทนี่เรียกปฏิบัติบูชาเพื่อละวางอารมณ์ต่างๆภายนอกพอเข้าใจนะอารมณ์ที่ไม่สงบมันเนี่ยเพื่อจะละพวกนี้นะที่พุทโธเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาเลิกละอารมณ์ภายนอกนะแต่ที่ถ้าเราตรวจมนต์นี่อามิตรบูชาเราไปพึ่งกับความสวดมนต์เพื่อให้ใจเราสงบนะเราต้องไปพึ่งเขาตรงนั้นเรียกว่าอามิตรและปฏิบัตินี่ได้บุญมากกว่านะนะโยมก็ต้องมาเนี่ยเพราะโยมไปตรวจไม่เจออะไรแสดงว่าโรคกรรมอ๋อครับคุณทำอะไรมาที่ผมตรวจนะผมอันนั้นเป็นโรคกรรมนะขอเมื่อกรรมแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วมาบวชแล้วขอโหติกรรมเนี่ยตรวจยอดประกันครับหลวงปู่แล้วก็ชินบัญชรครับอันนี้เราจะไปตรวจอะไรเนี่ยมันเป็นอมิตรบูชามันนอกแต่พุทธเจ้าสอนให้พาปฏิบัติบูชาเพื่อให้ก้าเจ้ากรรมในเวรนะให้ก้าเจ้ากรรมในเวรนี่เราใช้กรรมในเวรไอ้บุญปฏิบัติมันได้มากกว่าที่เราไปตรวจตรงนั้นตรวจแล้วมันก็ลืมแต่มันไม่ได้อะไรแต่ทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันได้ปัญญาอะไรล่ะมันยาเลิกละใช่ไหมเราได้รู้ว่าเราเป็นเด็กว่าเราทำอะไรไปเดี๋ยวกรรมมันจะโผล่ออกมาว่าเราทำอะไรไปเนี่ยอาการยังไม่บอกแต่กรรมมันมาปังเราอยู่นะมันอาจจะเป็นนิมิตเห็นที่หลังก็ได้ถ้าจิตคุณสงบแล้วนะคุณต้องมาปฏิบัติวัดใกล้ๆอ่ะวัดปฏิบัติเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆอ่ะคุณอยู่แถวไหนอ่ะชัยนาทอยู่แถวไหนอ่ะชัยนาทอยู่แถวไหนอำเภออะไรผมอยู่อำเภออะไรถ้าอยู่อำเภอเมืองเนี่ยก็ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ข้างสะพานก็แม่น้ำเจ้าพระยานะมันจะมีวัดของหนองประพงอยู่ตรงนั้นเราลงไปปรึกษาปฏิบัติดูที่วัดอะไรลูกก็เคยมาเทศน์ที่วัดสังฆทานเนี่ยนะเลยมาหน่อยนะตีนตะพานฝั่งอันโน้นนะนะพระตายของหลวงปู่ชานะนะปฏิบัตินะก็วัดปฏิบัตินะของน้องประพงศ์คือตายหลวงปู่มั่นนะลงไปปฏิบัติดูคือมีความไปบวชดูแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยโยมก็จะเห็นเองแต่นี่มันบังอยู่อ่ะเพราะมันยังจิตมันยังหยาบนะพอคุยได้ครับหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปจากจังหวัดน่านครับคุณสมหมายถามว่าคำว่าสุขโตโลกวิทูแปลว่าไปแล้วด้วยดีถามว่าไปไหนแล้วที่ว่าไปนี้
ที่ว่าไปแล้วด้วยดีนี่คือไปไหนฮะไปสวรรค์หรือนิพพานไปเป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยไปดีหมดที่บอกว่ามีแต่ทางดีที่คำพูดอันเนี้ยนะที่ของพระอรหันต์อิติปิโสปะคะวาเนี่ยทีนี้ที่บอกว่าไปไม่ดีนี่นะก็เพราะว่าลูกหลานไม่เชื่อพ่อแม่ไงก็ไอ้หนูอย่าไปนะทางนี้มันมืดอ้าวฉันจะไปอ่ะฉันจะไปเที่ยวอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะทีนี้มันก็ไปโดนงูมั่งโดนตีโดนทะเลาะกันอะไรกลางคืนนี่น่ะไปถ้าเรียกว่ายังไม่ได้ไปนรกนะที่ว่าบางคนเห็นมั้ยก็ดื้อไปไม่เชื่อฟังพุทธเจ้านั่นน่ะโดยมากก็จะไปอย่างนั้นไปเป็นสัตว์ต่างๆจำแนกกันเนี่ยไม่ได้ไปสุคโตนะใช่ไหมที่ว่าโลกวิทูเนี่ยผู้รู้แจ้งโลกเนี่ยไปด้วยความสว่างนั่นนะจ้ะไปสว่างไปทางดีนะคุณโยมนะครับเขามีสายเข้ามาจากจังหวัดสุโขทัยครับตาโตเจริญตุกโยมสายมันหลุดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวโทรใหม่ก็เป็นคำถามต่อไปเลยนะครับมาจากกรุงเทพนะคุณณัฐพัฒน์ถามว่าการสวดพระธรรมจักรมีอานิสงส์อย่างไรโยมอธิษฐานให้มีองค์8ประการจะทำให้สำเร็จหรือเปล่าฮะก็คนที่แข็งแรงสวดดีพวกธรรมจักรก็ดีชินบัญชรก็ดีเป็นสมาธิสวดแล้วให้มันน้อมเข้ามาเป็นสมาธิแล้วก็อะไรอ่ะที่บอกว่าที่บอกว่าอะไรนะที่หลวงปู่ฟันที่บอกว่าอะไรทิศเนี่ยที่ว่าบุรพาลัตมินยังไงสวดนั่นแหละเป็นมงคลดังนั้นน่ะแต่นี้เราแข็งแรงพอเราอายุมากๆเราก็ไม่ต้องสวดมากแล้วเราก็หันมาภาวนามาทำใจแล้วนั่นน่ะพออายุมากนะคุณโยมนะแล้วก็ดีเป็นมงคลตอนที่เรายังแข็งแรงแล้วก็สวดไปพอได้กรรมฐานมากๆหลวงพ่อนั่นว่าถ้าคนนี้ถ้าเลิกสวดมนต์นะต่อไปกรรมฐานก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยไงตอนหลังเขาก็ได้จริงๆมันไปต่อกันจ้าครับก็เป็นคำถามต่อไปนะฮะจากจังหวัดระยองคุณสุรภาถามว่าสวดมนต์ทุกบทเหมือนพระเลยนี่จะเป็นอะไรมั้ยไม่เป็นไรหรอกทีนี้จะไปยึดถือที่ว่าโอ้สวดซะจนสติแตกอ่ะที่ว่าโอ้เนี่ยสวดมนต์แล้วจนเข่งคั่งอะไรนั่นน่ะนะเหมือนว่ามันเกินไปที่บางคนจะสวดให้ได้จะสวดให้ได้แล้วปวดหัวนะบางคนทีนี้ก็เหมือนพวกร้อนวิชานั้นไม่ถูกแล้วสวดแล้วสบายใจอ่ะถูกนะหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุรินทร์ครับถูกเจริญสุขโยมกราบเจริญสุขรายการด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุรายการธรรมะสว่างใจนี้ยิ่งใหญ่มากครับสาธุเลยอย่างนี้แบบนี้อยู่เด็กคนไทยครับช่วยให้ผงทุลีที่เบาบางของโยมแต่ละคงคงมีการสัมผัสเป็นการสวนกระแสโลกอย่างแรงเลยสับสมัยใหม่ในนี้ฉะนั้นไหนจะกล้าหาญแบบนี้เลยขออีกนานนะครับผมขอกราบถามประเด็นปัญหาพระอาจารย์สักสองข้อนะครับสาธุที่แล้วมาพระอาจารย์สามารถได้คือคงจะตอบผมยังไม่หมดแต่ผมยังค้างใจอยู่คือเรื่องพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลที่ท่านกล่าวไว้ว่าการจับพิจารณาอสุภะนั้นมันต้องได้ปัจจุบันก่อนตัวนี้คือว่าปัจจุบันมันหมายว่าอะไรสภาวะธรรมเป็นยังไงนะครับที่ค่อยตอบผมนะครับอันที่สองข้อที่สองคือแนวทางปฏิบัติธรรมของวัดสังฆทานนะครับมักจะเน้นเรื่องอสุภกรรมฐานมากนะครับโดยเฉพาะอาการทั้ง3ทั้ง2ก็ดีกรรมฐานทั้ง5ก็ดี
ตอนนี้เมื่อเราไปเจอกรรมฐานสภาวะของอสุภะฉะนั้นน่ะเช่นการเน่าเปื่อยผุพังจนถึงขั้นอาเจียนออกมาเนี่ยหรือมองเห็นตับไตไส้พุงอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนแบบนี้ถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วให้รักษาสภาวะธรรมแบบนี้อยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือมีปัญญาต่อยอดอย่างไรเพราะว่ารูปนามทั้งหลายมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายไปทีนี้แนวของพระอาจารย์นี่ถ้ามันมีจุดนี้ให้ทำอย่างไรต่อทีนี้เราเผาทิ้งหรือเปล่าถ้ามันบวมเป่งไปหมดแล้วทีนี้ขอกราบขอบคุณแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับทีนี้ถ้าเราเห็นพอใจเราแล้วเราก็มารู้เฉยอยู่ในใจหรอกมาทำให้ใจว่างไว้ไม่งั้นมันจะกลัวถ้าเห็นตลอดทั้งวันทั้งคืนนะยานมันหลอกได้ทีนี้เราก็กลับมาดูใจเราไว้แล้วกลับมาที่สมาธิบ้างนั่นแหละทีนี้มาว่างบ้างไม่ใช่เห็นตลอดนะเห็นตลอดแล้วกลัวนั่นแหละที่ว่าเน่าเปื่อยผุพังทีนี้เราจะไม่อยากให้มันเห็นบ้างทีนี้เรากลับมาดูใจเราไว้มาดูสมาธิเราไว้ทีนี้เราไปดูมันยานมันจะหลอกนั่นแหละต้องรู้จักเข้าออกรู้จักทิ้งรู้จักว่างบ้างใช่ไหมโยมไม่ใช่ว่าเราไปลบแล้วเราไม่ปล่อยปืนปล่อยอะไรมาพักผ่อนนะมันก็เหนื่อยไงหลวงปู่ไอตัวไปยิงกันนะเหมือนตัววิปัสสนาไอตัวพักลบเนี่ยคือตัวสมาธิเมื่อเราเห็นมากๆแล้วเราก็เอาวางไว้บ้างว่าอย่าแหวนมันเห็นจนกลัวนั่นนะที่ว่าอสุภะนะทีนี้ก็รู้จักวางรู้จักว่างบ้างเนี่ยรู้จักปล่อยวางเนี่ยไม่งั้นมันจะเครียดเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนก็เน่าเฟื่อยอะไรเงี้ยเน่าเฟื่อยผุพังไปหมดอะไรต่ออะไรทีนี้เราก็หลวงปู่ก็บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยบ้างนี่แหละตัวอุเบกขาญาณตัวเนี้ยปัสสัทธิเมื่อกี้ที่ว่าสันทีครับปัสสัทธินี่สัมโพชฌงค์ครับพระจุลเจตปัสสัทธินี่คือแปลว่าคือความสุขเมื่อเราได้สมาธิเราปัสสัทธิปัสสัทธิเนี่ยสัมปัสสัทธิปัสสัทธิ์นี่คือความสุขความสุขนี่หมายความว่าเราพิจารณาอสุภะในจิตมันอยู่ในนั้นจิตมันสงบเมื่อจิตมันสงบแล้วย่อมนำความสุขมาให้ภาวรีนัตติสันติปารังสุขขังเขาก็พูดไว้จัดแจ้งนะทีนี้เราปองอสุภะนี่จิตมันอยู่ในอสุภะแล้วเนี่ยจิตนั้นมันสงบเพราะจิตมันไม่ต้องออกนอกมันไม่มีเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องข้างนอกมารบกวนเพราะจิตเราไปพัวพันกับอสุภะอสุพังนะอันนั้นแหละคือความสุขมันเกิดถึงนั้นเราพิจารณาไปพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายว่าร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ของเน่าเหม็นมันไม่น่ารักตรงไหนเนี่ยมันจะตัดราคะใช่ไหมมันจะตัดราคะนี่ออกไปอสุภะเนี่ยนะจิตมีราคะขึ้นมาเนี่ยแล้วตัดเนี่ยมีของเหม็นผู้หญิงก็มีของเหม็นผู้ชายก็ของเหม็นนะไม่น่าเกลียดตรงนี้มันจะเกิดความเบื่อหน่ายตรงนี้ความเบื่อหน่ายแล้วนี้มันก็จะปองตกก็เรียกว่าเราก็จะปองตกเห็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้มันจะเกิดตั้งอยู่ดับไปเนี่ยหลวงปู่ตะวันก็บอกว่ารู้และเฉยเนี่ยมันจะเกิดยังไงก็เรื่องของมันมันดับไปยังไงเรื่องมันเรารู้แล้วเราเฉยซะนะกระจายเนาะใจเป็นกลางใจเป็นกลางคือไม่หวั่นไหวกับการเกิดและการดับไอ้นั่นเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นขออนุญาตที่หน่อยครับอาจารย์ครับว่าไงที่หลวงปู่สังวรท่านเทศน์นะที่ผมฟังว่าถ้าจิตยังเดินมันไม่ถึงสติไม่ถึงปัสสัทธิถ้าถึงปัสสัทธิแล้วให้กลับไปพิจารณากรรมฐานทั้ง5ก็ถูกเลยสุขสับสนมาเริ่มต้นคือกรรมฐานนะฮะคือเกสาโลมานขาทันตาเพราะว่าจิตเรายังตั้งสติตั้งติเรายังหวั่นไหวยังถึงอารมณ์ภายนอกอยู่ถ้าเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือกายภายนอกแล้วนะแล้วพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอสุภะคือหมายว่ามันของเหม็นถ้าเราไม่ซักไม่ถามเนี่ยมันจะเหม็น3วัน7วันโยมไม่ตะหัวมันจะเหม็นออกมาจากร่างกายน้ำเราไม่อาบ3วัน7วันนี่รู้สิมันจะเหม็นนะมันจะเหม็นคือร่างกายของเราเนี่ยมันของเหม็นเนี่ยเราพิจารณาอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเราพิจารณาเมื่อจิตมันไม่สงบ
มื่อจิตมันไม่สงบแล้วเนี่ยเพราะจิตมันยังต้องออกนอกถ้าจิตอยู่ในเกตาอยู่ในร่างกายเราเรียกกายาวิปัตตนานุตติปัฏฐานังถ้าจิตอยู่ในกายเห็นผมขนเล็บผนังอยู่ตลอดเวลาและเป็นอสุภะเป็นของเหม็นของเน่าเปื่อยของสะอาดอะไรประเภทนั้นของไม่สะอาดเนี่ยไม่ของสะอาดแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ในวงกายอยู่ในผมขนเล็บผนังแล้วตรงนั้นเนี่ยจิตมันวงอยู่ในกายเนี่ยจิตนั้นมันสงบนั่นคือความสุขนะนี่พระพุทธเจ้าก็ว่านัตถิสันติปรังสุขังจิตสงบแล้วย่อมนำความสุขมาให้เขาก็พูดไว้ชัดหรือนัตถิสันติปรังย่อมนำความสุขมาให้อันนี้มันก็จะเข้ามาถ้าจิตไม่สงบจิตมันฟุ้งว่าสติมันแตกใช่ไหมเมื่อสติมันแตกนี่ปัตติคือนำความสุขท่านก็พูดแบบภาษาท่านไม่รู้ปริยัติแต่ท่านปฏิบัติตั้งในป่าจ้า6ปีท่านพูดมาอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายนะแต่นี้ก็ว่าการจะง่ายเราพิจารณาเป็นปัตไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทั้งบอกให้รู้เฉยนะรู้เฉยทำไมนะเพราะว่าเกิดดับเกิดดับถ้าเราไปพัวปังก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่สงบมันไม่นิ่งนี่เราดูมันเนี่ยมันเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วเราก็เฉยซะมันดับแล้วเราก็เฉยซะอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยซะอะไรดับมันก็เกิดเฉยซะมันเกิดแล้วมันดับเกิดดับเหมือนที่พระเจ้ากล่าวว่าหัตถิเนี่ยในธรรมจักรรัตนสูตรใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับมันเกิดได้มันก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับได้มันเกิดมาจากอะไรมันก็ดับที่ต้นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับมันก็เหมือนกันนั้นการปฏิบัติเนี่ยทีนี้ก็อย่างหลวงพ่อสามารถกับหลวงปู่ตังวานเนี่ยเขาบอกให้เรารู้เฉยรู้เฉยไม่ความว่าเรารู้อะไรอ่ะรู้ไปตายแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เราไม่ไปอุปาทานไปยึดนะเหมือนไปยึดมากว่าเราไปยึดปั๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นสักก็ว่าเกิดมันดับก็สักก็ว่าดับแล้วก็วางเฉยนะเราไม่ติดตัวว่าเอ้ยนี่มันเกิดแล้วมันปวดนู่นเจ็บนี่อะไรนั่นท่านไม่ว่าสนใจหรอกมันสักก็ว่าเกิดสักก็ว่าดับมีตัวผู้รู้ไว้รู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นรู้ว่ามันดับลงนะรู้การเกิดรู้การดับนะพอกระจายเนาะสาธุจังทีนี้ที่บอกว่าเมื่อมันพบสุขแล้วเราก็รู้ว่าสุขไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปพิจารณาคล้ายๆว่าให้มันอิ่มก่อนให้มันชำนาญให้เป็นก่อนที่ว่าเข้ามาพบความสุขแล้วถอยออกเลยถอยออกติดไปที่ข้าวกินลักษณะเนี้ยที่ว่าหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันว่าพบสุขแล้วก็ให้พิจารณาขันธ์ 5นั่นแหละที่ว่าเหมือนว่าได้ว่าทำนานแล้วนะไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวพอพบสุขแล้วก็ถอยออกไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นในทีนี้มันไม่ยอมเข้าอีกแล้วโอ้โหลำบากที่เยอะมีสายเข้ามาจากเชียงใหม่นะฮะโยมพนิดาครับเจริญตุกโยมค่ะเจริญสุขคุณโยมค่ะนมัสการค่ะสกุลเจ้าทั้งสามลูกจะค่ะครับดีไหมสบายดีไหมอยู่ทางโน้นโยมปฏิบัติอันหลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อจรัญทักยาโนค่ะท่านแนะนำว่าให้กำหนดว่าตัวเรานี่เป็นซากศพเมื่อก่อนนี้ก็ฟุ้งซ่านรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะความฟุ้งซ่านก็ลดลงแล้วก็เราจะมีสติมากขึ้นก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าเราจะปฏิบัติยังไงต่อดีคะก็นี่แหละเมื่อเราไปทำชำนาญแล้วเราก็กลับมารู้จักมาเข้าสมาธิด้วยแล้วก็ไปเจริญสติเราก็รู้จักเจริญสติเวลามันออกจากสมาธิเนี่ยเข้าออกอย่างนี้เนี่ยเข้าฌานออกฌานนี่แหละมันจะได้ใกล้นิพพานเที่ยวนะนั่นแหละการที่ว่าเจริญสติด้วยแล้วก็พอมันเหนื่อยแล้วเราก็กลับมาพักที่สมาธิบ้างนะนั่นแหละเหมือนว่าทหารไปยิงแล้วทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้โยมก็อันปฏิบัติว่าคือไม่ว่าจะเดินนั่งนอนหรือว่าทำงานโยมก็จะ
กำหนดแบบนี้ไปตลอดแล้วค่ะก็ดีอะตัวเราต้องเจ้าตัวนี้จะหายใจก็คือนี่เนี่ยเราตั้งตัวผู้รู้เอาไว้โยมตลอดเลยค่ะจ้าแน่ระโยมก็ตั้งตัวผู้รู้เอาไว้ตัวท่านนักเจ้าค่ะจ้าคือโยมต้องตั้งตัวผู้รู้เอาไว้รู้ว่าตอนนี้สงบนะตัวนี้เรากำลังทำลังทางทานอสุภะเรียกว่าอสุภะเนี่ยหมายว่าผีดิบเดินได้เนี่ยใช่ไหมหรือกระดูกเดินได้เนี่ยเดินซ้ายขวาผีดิบทำงานผีดิบกินข้าวผีดิบทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเราทำเรามีตัวผู้รู้ตรงนี้เอาไว้ถามว่าจะทำไงต่อคือตัวผู้รู้นั่นแหละนะสร้างตัวผู้รู้เอาไว้เมื่อเรามีตัวผู้รู้แล้วเนี่ยมันจะต่อมันเองแหละจิตมันไม่หวั่นไหวหรอกเดี๋ยวจิตมันจะต่อมันเองนะอะไรเกิดขึ้นเราก็มีตัวผู้รู้ไว้นะรู้มีตัวผู้รู้แล้วเมื่ออะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยตาเหมือนปุถุสังวานว่านะรู้เฉยมันไม่จบนะยมทำถึงนี้แล้วเจริญไปแล้วมีตัวสติตลอดเป็นอตุภะอยู่ตลอดเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยจนความเบื่อหน่ายขึ้นมามีตัวผู้รู้ตรงเนี้ยอะไรเกิดเรามีตั้งตัวหรือถามว่าจะไปทำถึงไหนก็ตั้งตัวผู้รู้ตรงนี้เนี่ยนะมันจะไปมันไปเรื่อยนะขาดตัวผู้รู้ไม่ได้ถ้าขาดตัวผู้รู้เนี่ยสติขาดเมื่อสติขาดเนี่ยมันจะเริ่มต้นใหม่นะมีตัวรู้หรือตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าตัวพุทธะนะมีตัวผู้รู้มันก็จิตมันก็ตื่นตัวนะจิตมันก็เบิกบานจ้าเนี่ยอะไรเกิดเราก็มีตัวผู้รู้เอาไว้ตั้งตัวผู้รู้อะไรมาเราก็รักษาอสุภะของเราเอาไว้เนี่ยเห็นอย่างนี้เราก็อสุภะอะไรนะอสุภะว่าของเราเนี่ยเป็นของเหม็นของเน่าของเหนื่อยไม่น่าเกลียดน่าชังนะเราเป็นผีดิบกินข้าวกินเนื้อกินตัดกินผักก็ไปทุกวันนะผีดิบที่เดินได้นะพิจารณาไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้เบื่อหน่ายมันจะได้ตัดราคะโทสะโมหะเบาบางลงนะครับหลวงพ่อครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะฮะจากจังหวัดน่านคุณฉลองถามว่าแม่เป็นคนมีมิจฉาทิฏฐินะฮะแต่ลูกเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ร่วมบ้านเดียวกันจะทำอย่างไรดีฮะก็ลูกจะไปสอนแม่แต่เราเปิดวิทยุเบาๆเขาจะฟังหรือไม่ฟังจะไปชวนแม่ฟังถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละเหมือนคนนั้นว่าแหละอ้าวทำไมไม่เปิดแรงๆมั่งล่ะฉันจะได้ฟังมั่งอ้าวฟังแล้วเลยนั่นแหละถ้าลูกไปสอนนั่นเดี๋ยวแม่ดุเอาอีกนั่นแหละไม่เป็นสมาธิใช่ใช่ทีนี้ถ้าแกชอบหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลหรือหลวงปู่มหาบัวก็ดีหลวงปู่เหรียญก็ดีเอาไปเปิดนะนั่นแหละทีนี้หลวงตาองค์นี้พูดดีนะหลวงปู่องค์นี้พูดดีคนนั้นอ่ะมันค่อยๆเย็นเขาแต่ลูกๆอย่าไปสอนนะลูกๆพูดได้ดีลูกๆก็พูดแต่หวานๆไว้นะรายการมันหมดแล้วเดี๋ยวเอริการถามเขาารายการก็ได้หมดเวลาในช่วงที่2แล้วนะฮะพักก่อนนะฮะมีสรุปสำหรับช่วงที่2ของรายการนะฮะก็ไม่ได้รายการมาตั้งสองก็แนะนำรายการก็เขียนจดหมายได้ที่วัดสังฆทานนะฮะรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000นะฮะท่านใดที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมได้ที่ www.sbbtv999.tv หรืออีกทางหนึ่งได้ที่ YouTube โดยค้นหาได้ตามชื่อรายการที่ออกอากาศนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายจากทางบ้านที่โทรเข้ามากับทางรายการในวันนี้นะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้ได้ให้พรกับญาติโยมครับก็ขออนุโมทนาทุกบุญที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันทุกคนใส่บาตรทำบุญก็ดีขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมฐานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญชาวโลกทั่วโลกขอให้มีความสุขแต่ทุกรูปทุกนามเทอญสาธุ